ขอเสียงต้อนรับนะครับเอิร์ธสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเอิร์ธอย่างเป็นทางการนะครับสู่คลับของเราครับครับขอโอกาสท่านปุ้ยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับครับเออครับก็ตื่นเต้นพอสมควรครับยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าผมจะเริ่มยังไงถ้ายังไงแบบพี่จักช่วยแบบตั้งคำถามหรือว่าแบบได้เลยครับเราขออนุญาตเริ่มณปัจจุบันขณะเลยก่อนเลยดีไหมครับปัจจุบันเอิร์ธทำอะไรอยู่บ้างครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ก่อนเพื่อนๆพี่ๆในคลับจะได้แบบนึกมึกภาพตามว่าเรากำลังคุยกับชายหนุ่มนะครับมาหน้าตาดูมั่นใจแต่แววตาดูแบบมีความสุขดูเมตตามากเลยเนี่ยปัจจุบันเอิร์ธอายุเท่าไหร่ครับครับผมปัจจุบันอายุ27ปีครับ27ปีเนอะถ้างานที่งานหนึ่งที่เป็นงานหลักที่เราทำมาน่าจะตั้งแต่สมัยเรียนจบครับก็เป็นงานที่ชื่อว่า Explore ครับก็คือว่าเราตอนนั้นเราไปที่ซิลิคอนวัลเลย์ครับไปที่ซานฟรานซิสโกสมัยนั้นเป็นสมัยที่เราสนใจอยากทำงาน Google ครับแล้วก็พอเราไปที่โน่นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีโซเชียลอินโนเวชันหรือนวัตกรรมเพื่อสังคมที่โน่นเนี่ยเยอะมากรวมถึงแบบหลายๆกรณีศึกษาที่เราได้เจอเราก็เลยตั้งใจว่าเราอยากจะนำประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาทีนี้คือปีถัดมาครับด้วยความที่กลับไปเป็นเป็นสตาฟอีกทีนึงก็เลยได้นำแบบไอเดียกลับมาทำกันครับก็คือเป็นเหมือนการสอนเกี่ยวกับเวิร์กช็อปดีไซน์ thinking ให้คนได้แบบทำความเข้าใจมิติสังคมก่อนโครงสร้างสังคมก่อนที่จะแก้ปัญหาครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากตอนที่ไปที่เมกาคือว่าหลายครั้งเราใช้ทรัพยากรครับทั้งเงินทั้งคนแล้วก็เวลาเนี่ยไปกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดครับก็คือเราคิดไปว่าสิ่งนั้นคือปัญหาแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่กลายเป็นว่ากว่าเราจะรู้ตัวครับบางทีมันเสียเวลาแล้วก็เสียทรัพยากรไปเยอะครับประมาณนั้นครับถ้าโดยคร่าวๆแต่ว่าแบ็คกราวด์จริงๆผมจบจากคณะจิตวิทยาครับจบจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมครับและนี่คือปัจจุบันของเอิร์ธนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตพาคุณผู้ฟังนี่นะครับย้อนกลับไปนะช่วงต่างช่วงช่วงแรกก็คือช่วงชีวิตของเอิร์ธก่อนที่จะเข้ามหาลัยนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็ช่วงที่เข้ามหาลัยที่เราเริ่มพัฒนาตัวเองในหลากหลายศาสตร์หลากหลายรูปแบบรวมถึงค้นเจอธรรมะด้วยแล้วหลังจากจบเนี่ยโอเคการเดินทางของเราทั้งโลกภายนอกภายในเราสร้าง impact ดีๆกับสังคมมามากมายจนถึงณวันนี้นะครับเอิร์ธเป็นยังไงบ้างงั้นขออนุญาตพาทุกท่านไปสู่ไทม์ไลน์แรกเลยนะครับเริ่มตอนเด็กเลยนะในเด็กชายเอิร์ธณวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับเอิร์ธโอเคครับจริงๆเด็กๆเราก็เป็นคนๆนึงนะที่สมัยประถมแล้วก็จะนั่งสมาธิหน้าเสาธงเนาะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำบุญตักบาตรอะไรเข้าสถานปฏิบัติธรรมแบบที่หลายๆคนในรุ่นประมาณผมเนี่ยจะได้เจอนุ่งขาวห่มขาวได้แบบมีโอกาสบวชหน้าไฟอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเราให้จินตนาการภาพครับแล้วทุกผมว่าทุกคนต้องเคยมีเพื่อนลักษณะประมาณนี้อยู่ในห้องก็คือว่าใส่แว่นตาเนี่ยทรงอาจจะเป็นแบบกลมรูปไข่หรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยแต่กรอบเนี่ยจะเป็นสีใสๆแล้วก็จะเป็นแว่นที่ดูวิชาการมากเสร็จแล้วผมก็จะตัวกลมๆหน้ากลมๆแล้วผมก็จะเป็นคนที่นั่งเรียนเลขแล้วผมก็จะเรียนแบบก็คือเป็นพวกแบบสายแบบเด็กเนิร์ดเด็กเรียนแล้วก็จะแบบเป็นพวกประมาณว่าท็อปห้องอะไรเงี้ยครับก็คือวันๆเนี่ยก็คือเรียนอย่างเดียวทำเป็นแต่เรียนครับนั่นคือสิ่งที่ผมทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นประจำในสมัยเด็กๆทีนี้พอเราเป็นแต่เรื่องเรียนครับแล้วยิ่งเรียนวิชาที่ผมชอบคือคณิตศาสตร์เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบทักษะการเข้าสังคมเนี่ยผมก็จะไม่มีเลยนะผมก็จะเป็นคนขี้อายมากพูดไม่เก่งสื่อสารไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนยังไงครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราเริ่มอยากที่จะมีเพื่อนก็ตามประสาเด็กคนหนึ่งช่วงมัธยมครับเราก็เลยเริ่มที่จะเตะฟุตบอลบ้างเพราะว่าก็จะมีเพื่อนในห้องที่แบบเขามีเตะฟุตบอลก็จะเป็นกีฬาหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเราก็จะพยายามเริ่มศึกษาพวกเซลฟ์เฮลท์ครับหรือเซลฟ์อิมพรูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยช่วงประมาณก่อนเข้ามหาลัยประมาณหนึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีแบบเทสท็อกที่เริ่มมีมากขึ้นที่ทุกวันนี้บางคนอาจจะได้ยินแล้วก็มีหนังสือจากแบบหลายสำนักพิมพ์ครับที่ค่อยๆทยอยแปลงานจากต่างประเทศมาผมก็อ่านเยอะมากจากที่แบบเมื่อก่อนก็จะอ่านแค่การ์ตูนอะไรนี้แล้วก็อ่านอะไรพวกนี้เยอะมากเพราะเรารู้ว่าเราแบบเราสื่อสารอารมณ์ไม่เก่งเราไม่กล้าแสดงออกเราขี้อาย
นั่นก็เลยแบบเหมือนเป็นภาพของเราเมื่อก่อนครับในช่วงแบบประถมมัธยมพี่ถามเอิร์ธนิดนึงได้ไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์หรือสตอรี่อะไรไหมฮะที่เหมือนกับว่าการที่เรามีแพทเทิร์นแบบเด็กเนิร์ดมากๆนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเรามีเพนพอยต์เรื่องการเข้าสังคมเนี่ยมันมีสตอรี่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์เบื้องต้นที่เราจะต้องศึกษาเรื่องเซลฟ์อิมพรูฟเมนต์ต้องศึกษาเรื่องคนเรื่องทักษะเรื่องคนอะไรพวกนี้ครับมันมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมครับสิ่งที่น่าจะเป็นแบบจุดเปลี่ยนเหรอครับคือผมมันไม่มีปัญหากับเรื่องนี้นะผมคือพอผมไม่ได้มีปัญหากับการที่แบบผมแบบเป็นแบบนี้แต่ว่าครับผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบสิ่งที่พ่อแม่สอนอ่ะเชื่อฟังตั้งใจเรียนแต่ทำไมเพื่อนเพื่อนเขาดูไม่ได้ทำแบบนั้นกันแล้วบางทีผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเพื่อนบางทีเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับชีวิตขนาดนั้นในชีวิตที่เขาใช้ในสมัยเรียนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยงงเพราะมันก็มีแบบเคสที่เอ็กซ์ตรีมเหมือนกันที่เพื่อนบางคนอาจจะแบบมีอาการแบบ depression อะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยแบบมัธยมที่ผมเคยได้ช่วยเขาเองครับครับซึ่งก็เราก็เลยสงสัยมันเริ่มจากแค่นั้นครับมันเลยสงสัยทีนี้พอเราสงสัยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นแบบอะไรคือความหมายของชีวิตล่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมถามตัวเองประมาณช่วงน่าจะถามตั้งแต่ช่วงมัธยมแบบประมาณแบบม.4 ม.5ครับพอเราแบบตั้งคำถามนี้ปุ๊บเราก็คิดว่าเราทำยังไงถึงเราจะเข้าใจคนอื่นได้มากกว่านี้ครับเสร็จแล้วเราก็คิดว่าโอ้คนอื่นมันมีเป็นล้านเลยนะมันไม่เหมือนกันสักคนเลยนะแล้วแบบร้อยพ่อพันแม่ผมไม่มีทางเข้าใจหมดหรอกเยอะไปหมดเลยถ้างั้นผมเข้าใจตัวเองแล้วกันง่ายสุดมีอยู่คนเดียวเนี่ยใกล้ๆแหละทีนี้ผมก็คิดต่อว่าเอ๊ะแล้วผมจะเข้าใจตัวเองได้ยังไงเพราะว่าแบบผมก็เพิ่งอายุแบบก็สิบกว่าขวบอะไรเงี้ยครับผมก็จะไม่เข้าใจอะไรขนาดนั้นว่าโลกเป็นยังไงผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้นเราลองไปทำอะไรที่เราเคยเชื่อว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ตัวเราดีกว่าอันนี้คือการตัดสินใจของผมเมื่อประมาณ9ปีก่อนนะผมยังพอจำเวลาที่ผมตัดสินใจได้ผมยืนอยู่ตรงถนนที่ใกล้ๆกับลู่วิ่งที่โรงเรียนผมกำลังเดินอยู่แล้วผมก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราเรียนคณะที่มันเกี่ยวกับคนแล้วกันมีคณะอะไรที่มันศึกษากับเรื่องคนบ้างนะแล้วก็มันก็เลยมาจบที่คณะจิตวิทยานี่แหละครับครับซึ่งค่อนข้างฉีกพอสมควรถ้าดูจากทรงบนความเนิร์ดความเป็นเด็กคณิตศาสตร์ถูกไหมครับที่มันอาจจะต้องไปสายบัญชีสายวิศวะวิทยาศาสตร์หรืออะไรประมาณนั้นแต่กลายเป็นเราเริ่มจากสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราสนใจแล้วก็การตั้งคำถามซึ่งไม่ใช่เป็นคำถามของสังคมขีดเส้นแต่เป็นคำถามจากข้างในของเราเองขึ้นมานะครับน่าสนใจมากเลยแล้วพอเลือกปุ๊บเนี่ยมีเสียงค้านรอบข้างอะไรไหมว่าทำไมเลือกเรียนแบบนี้จบไปหน้าที่การงานยังไงบ้างเนี่ยโอ้ไม่แน่นอนครับพ่อแม่ก็มีตั้งคำถามแน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถึงกับว่าแอนต่อต้านหรือแอนตี้นะครับแต่ก็ตั้งคำถามผมก็หาข้อมูลครับผมก็เด็กคนหนึ่งหาข้อมูลสอบถามเพื่อนนู่นนี่แล้วก็เราก็ชี้ให้เขาเห็นว่าแบบมันมีสาขาอะไรยังไงบ้างมันเรียนไปทำอะไรมันแบบไปมีประโยชน์ยังไงอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็ด้วยความที่ตอนนั้นเราก็จะใหม่ๆเลยเนี่ยเราก็จะแล้วในที่เราเห็นก็คือที่เราเลือกจุฬาเพราะมันเป็นที่เดียวที่เป็นคณะแล้วก็มันเป็นวิทยาศาสตร์มันก็คือมันจะศึกษาเป็นเชิงงานวิจัยหน่อยเมื่อเทียบกันกับในสายอื่นๆก็คือผมยังคงมีแบบกลิ่นอายเก่าของความที่แบบเป็นสายแบบคำนวณคณิตศาสตร์อยู่ซึ่งสิ่งนั้นมันติดมาทำให้ผมรู้สึกว่าเออถ้ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือเป็นงานวิจัยเนี่ยน่าจะดีทีนี้คือเราก็ไม่ได้ปฏิเสธที่อื่นนะเพราะว่าที่อื่นเราก็แบบได้มีเพื่อนได้สัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็เห็นว่าเออมันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปที่มีความเป็นสายสังคมมีความลงพื้นที่มากกว่าซึ่งก็เป็นข้อดีของเขาครับงั้นบอกกับพวกเรานิดหนึ่งได้ไหมครับเผื่ออาจจะมีคนรุ่นใหม่หรือว่าพี่ๆที่เป็นผู้ปกครองแล้วลูกกำลังอยู่ในวัยที่กำลังแสวงหาตัวเองจะเรียนอะไรยังไงการเรียนจิตวิทยามันให้ประโยชน์อะไรกับผู้เรียนบ้างครับจิตวิทยาครับพูดให้ง่ายคือเราเรียนเพื่อทำความเข้าใจความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของเราครับเราก็ทำความเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันเกิดมาจากได้ยังไงมันส่งผลยังไงรวมถึงถ้านำไปใช้ในเฉพาะทางก็อาจจะมีใช้ในองค์กรใช้ในการบำบัดรักษาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยปรึกษาหรือว่าเป็นแบบในเชิงคลินิกหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีการใช้ในแบบอย่างในคุกก็มีครับในสถานแบบในคุกครับแล้วก็จะมีบางบริบทก็จะใช้เป็นเหมือนทักษะในการทำงานอื่นๆครับหรือใช้ในเชิงของพัฒนาการครับทั้งพัฒนาการเด็ก
หรือว่าแบบในผู้สูงอายุก็ได้เช่นกันครับหลากหลายครับซึ่งมันแตกแขนงไปได้หมดแล้วเนาะในกับงานทุกงานที่เกี่ยวข้องกับคนนะครับน่าสนใจมากเลยเอาละงั้นมาสู่ไทม์ไลน์ที่2กันเลยครับแล้วพอเริ่มเข้ามาเรียนด้านจิตวิทยาเนี่ยเชื่อว่า4ปีในมหาลัยของเอิร์ธค่อนข้างจะเข้มข้นมีคุณค่าแล้วก็ทําอะไรมาหลากหลายมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับครูเปิ้ลการเรียนรู้การเติบโตของเราใน4ปีนั้นเป็นยังไงบ้างครับครับผมด้วยความที่เราก็เป็นเด็กเรียนมากๆแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับไอ้กับโลกนะกิจกรรมผมก็ไม่ค่อยทํากิจกรรมผมที่ผมมาเริ่มทํามากขึ้นก็จะเป็นช่วงประมาณปี2ครับผมก็จะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศเราเปลี่ยนรูปแบบการเปิดปิดของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแบบสากลมันเลยทําให้ผมมีเวลาช่วงระหว่างเนี่ยนานขึ้นในช่วงแบบระหว่างปี1ถึงปี2ประมาณแบบครึ่งปีแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมมาไล่เข้าเวิร์คช็อปเรียนรู้ฝึกฝนโน่นนี่เยอะมากแบบอยู่ในมหาลัยผมก็ไม่ได้เรียนที่คณะอย่างเดียวผมก็จะไปนั่งซิตอินก็คือซิตอินคือการแบบไปเรียนโดยไม่ลงทะเบียนครับในวิชาอื่นแบบผมไปทั้งนิเทศไปทั้งวิศวะไปทั้งแบบสถาปัตย์ไปทั้งของบัญชีไปคือไปทุกที่ครับไปแบบไปเรียนแบบหลายวิชามากแล้วก็เพราะตอนนั้นเราเห็นแล้วเราเห็นในเบื้องต้นแล้วว่าโอเคเราเรียนจิตวิทยาเนี่ยมันช่วยได้ประมาณนึงนะแต่เราก็เห็นว่ามันก็ยังเป็นเชิงวิชาการเราก็รู้สึกว่าแล้วถ้าประยุกต์ใช้ล่ะเราก็เลยเลือกว่าถ้าสมมุติวันนี้เราอยากช่วยคนได้เยอะๆเราก็เลยคิดง่ายๆว่าถ้าอย่างนั้นแบบไปดูแบบสายธุรกิจละกันสายแบบธุรกิจสายการบริหารครับเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยแต่ว่าเราอ่ะก็ยังไม่ได้มีทักษะที่แบบทักษะพวกแบบการเจรจาต่อรองการแบบพูดในที่สาธารณะพวกผมก็แบบพูดไม่เก่งมากๆเลยนะผมก็เลยแบบต้องไปเรียนแบบพวกการละครเรียนร้องเพลงอะไรพวกนี้ด้วยครับเพื่อฝึกตัวเองพี่อยากรู้นิดนึงครับครับว่ามันเป็นแพชชั่นของคนรุ่นเราเยอะพอสมควรเลยไหมครับเรื่องแพชชั่นที่เราไม่ได้เรียนเพื่อแค่ประกอบอาชีพเพื่อ make money เพื่อความมั่งคั่งนะครับแต่ว่ามันต้องมี impact ที่ชัดต่อผู้คนอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยคนเยอะๆแล้วไปเรียนอะไรมากมายเหล่านี้ช่วยแชร์กระแสของคนรุ่นใหม่ในรุ่นเราต่อเรื่องการงานการเลือกอาชีพหน่อยได้ไหมครับว่าเขามองยังไงโอเคครับสมัยผมเนี่ยเป็นสมัยที่กิจกรรมในมหาลัยยังไม่เยอะแล้วก็เป็นสมัยที่มีการเปลี่ยนผ่านเยอะครับสมัยนั้นปัญหาหลักก็จะเป็นเรื่องแบบพวกห้องเชียร์ห้องกิจกรรมอะไรแบบนี้ที่จะพูดถึงกันบ่อยในการรับน้องแล้วก็เป็นช่วงที่ก็จะมีกระแสของสตาร์ทอัพครับก็จะมีเรื่องของแบบการทำแบบตั้งธุรกิจมีเรื่องของแพลตฟอร์มมีเรื่องของอะไรเข้ามาแล้วก็เป็นยุคที่แพชชั่นจะมาในช่วงประมาณผมก่อนที่จะผมจะจบประมาณนึงมันจะเป็นยุคที่ทุกคนพูดถึงเรื่องแพชชั่นเยอะมากแบบทุกคนต้องมีแพชชั่นทุกคนต้องทำตามแพชชั่นครับผมซึ่งผมเข้าใจในมิติของคำว่า meaningful work ถ้าในมุมมองผมจะมองว่าคือผมโตมาในโลกที่ว่าวันเนี้ยเรามองออกไปในคนอายุที่มากกว่าเราสักประมาณ 3-5 ปีครับเราเห็นเส้นทางของเขาแบบเราคาดเดาได้เลยนะแบบเขาอาจจะไปทำงานแบบในตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นแบบmiddle manager เป็น high manager เป็น MD หรือว่าเขาอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศกลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านหรือไม่ก็เขาอาจจะตั้งบริษัทของตัวเองเส้นทางมันเหมือนปูเอาไว้แล้วครับหรือบางคนก็จะเป็นสายวิชาการก็จะเรียนจนถึงบอเอกเนาะพอมันเห็นไปหมดแล้วเนี่ยคำถามมันก็จะเริ่มเกิดแล้วว่าแล้วเราจะไปไหนเราจะไปทางไหนมันแค่เรียพาร์ทมันชัดมากเส้นทางของอาชีพมันชัดมากจนแบบเหมือนเราทำนายอนาคตเราล่วงหน้าได้เป็น10-20ปีครับประมาณว่าถ้าเราเดินบนเส้นทางเนี้ยเราก็จะไปสู่เส้นทางนี้พอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บมันกลายเป็นว่าการที่ทำอะไรตามแพชชั่นอ่ะมันถึงมีคุณค่ามากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เส้นทางมันชัดเจนซึ่งถ้าเราเทียบกันผมอาจจะไม่รู้นะอาจจะถามจากพี่ๆก็ได้คือแบบถ้าคิดง่ายๆในยุคแบบ10-20ปีก่อนนะครับแต่ผมนึกภาพที่แบบโหผมแบบหาข้อมูลอย่างเงี้ยผมก็ต้องถามพ่อถามแม่ผมเสิร์ช Google ไม่ได้ผมอยากจะรู้ว่าแบบวันนี้เพื่อนคุยอะไรกันผมอาจจะต้องแบบรอวันรุ่งขึ้นไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วเพื่อนก็อาจจะไม่คุยกับผมก็ได้เพราะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะผมก็จะไม่รู้เรื่องหรือผมอาจจะต้องรอครูประกาศหน้าเสาธงอะไรเงี้ยครับซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บมันกลายเป็นโลกที่ข้อมูลมันจำกัดมันเข้าถึงได้ยากแล้วกว่าที่เราจะรู้อาชีพหนึ่งได้เนี่ยมันก็ยากมากแล้วอาชีพมันก็ไม่ได้หลากหลายครับซึ่งผมก็มองว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยนะที่เหมือนกับเมื่อก่อนเราก็จะเส้นทางเมื่อก่อนมันก็จะยังเหมือนกับคลุมเครืออยู่เพราะว่า
ในช่วงที่ผมเรียนจบมาอาจารย์หลายๆคนที่เพิ่งกลับมาที่คณะที่เป็นศิษย์เก่าครับก็จะเพิ่งเริ่มทยอยกลับมาใช้ทุนกันในการสอนที่มหาลัยแต่ว่าถ้ารุ่นก่อนหน้าเลยก็จะเป็นอาจารย์ที่แบบอยู่มานานแล้วครับซึ่งลักษณะเนี้ยผมก็จะปรากฏเห็นชัดในโรงเรียนเหมือนกันเพราะผมก็จะมีเพื่อนที่เป็นครูเยอะครับโอเคกลุ่มผู้ฟังก็จะเห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่เองหรือว่าในวัยเอิร์ธเองเนี่ยค่อนข้างจะเข้าถึงข้อมูลง่ายงั้นทุกอย่างมันเป็นแคเรียร์พาธที่ชัดเจนแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วชีวิตของเรา10ปี20ปีข้างหน้ามันมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้มันใช่ไหมหรืออย่างไรนะครับมันก็เลยกลับมามองเรื่องการทำงานหรือการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อจะตอบโจทย์อะไรที่มันอาจจะนอกเหนือจากแคเรียร์พาธมาตรฐานอย่างที่สังคมเราเดินกันแบบนี้นะครับน่าสนใจมากเลยโอเคครับแล้วก็เรียนสารพัดศาสตร์เลยแล้วได้ข่าวว่าไปๆมาๆก็เริ่มมีเข้ามาแตะเรื่องธรรมะในช่วงนั้นด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นครับเออโอเคครับเราเห็นภาพครับระหว่างทางคือผมอ่ะก็จะเป็นผมจะนั่งสมาธิก่อนนอนอยู่แล้วเนาะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีช่วงที่แบบเราก็มานั่งก่อนตอนแบบหลังตื่นด้วยในช่วงอันนี้ก็จะเป็นแบบช่วงประถมมัธยมครับแต่มันมีช่วงที่เราเลิกนั่งด้วยนะช่วงที่เราเลิกนั่งคือช่วงที่เราเรียนที่จุฬานี่แหละครับช่วงที่แบบเราเรียนจิตวิทยาแล้วเราก็เริ่มแบบทุกอย่างมันเริ่มต้อง scientific base ทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ได้จับต้องได้วัดผลได้เป็นรูปธรรมพอเป็นแบบนั้นเราเลิกนั่งไปเลยเราแบบเราตอนแรกเราแบบหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้ว่าการกระทำนี้มันแบบมันวัดผลยังไงก็คือมันไม่สามารถแบบทำเป็นแบบอินดิเคเตอร์วัดผลได้สำหรับผมตอนนั้นนะนั่นน่าจะประมาณช่วงแบบปีหนึ่งปีสองครับเสร็จแล้วพอระหว่างทางนั้นผมก็ยังศึกษาพวกสายจิตวิทยาอื่นๆจากตะวันตกหรือว่าแบบอื่นใดที่เป็นแบบคอร์สที่หลายๆคนจะเข้าได้ครับไม่ว่าจะสายโคชชิ่งสายคัลเซอริ่งสายฟาซีสายแบบการสอน education ต่างๆครับผมก็จะเข้ามาหมดแล้วก็ได้มีโอกาสทำพวกแบบกิจกรรมสายเพื่อสังคมสายการศึกษาหลายๆโครงการผมก็จะเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครับก็คำถามสำคัญมันมาจากตอนที่เราไปปฏิบัติธรรม10วันโกเอนก้าครับแล้วก็ตอนนั้นเราไปเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นก็ไปกับแฟนเก่าแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเขาก็จะแยกชายหญิงเนาะผมก็ไปด้วยความที่ว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นด้วยนะนั่นที่เป็นคนที่เมื่อก่อนนั่งสมาธิมากแต่พอแบบช่วงวันที่มันใกล้ๆจะหมดครับผมก็ถามตัวเองแบบง่ายๆเลยว่าแบบเฮ้ยเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะไม่แบบเราจะไม่จริงจังสักหน่อยเหรอแบบ10วันเนี่ยเรา7วันมาหมดไปแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราก็จะเริ่มได้ยินเนื้อหาธรรมะมากขึ้นคือพูดง่ายๆคือช่วงก่อนนั้นก็จะแบบเหมือนคนเด็กคนหนึ่งครับไม่ได้ยินเนื้อหาธรรมะเลยแต่พอเราไปปฏิบัติเราก็จะได้ยินพละ5ได้ยินอินทรีย์5ได้ยินแบบเรื่องต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะปกติเราก็จะได้ยินแค่แบบธรรมะระดับของคารวะที่เป็นแบบเรื่องศีลแล้วก็เรื่องแบบทั่วๆไปวิธีการปฏิบัติแบบทั่วๆไปแบบพุทโธยุบหนอพองหนอแบบนี้ครับตามที่เราจะเห็นแล้วเจอกันได้พอเราได้ยินได้ฟังเรารู้สึกว่าเอ้ยมัน make sense นะมันแบบมันมีตรรกะบางอย่างที่แบบมันนึกออกจากชีวิตของเราว่าสิ่งเนี้ยเฮ้ยมันใช่แล้วมันเป็นปรัชญาที่มันไม่ใช่แค่พวกผมไม่ใช่สายปรัชญาแบบถกนะผมแบบไม่ใช่พวกทำแบบนั้นผมไม่ไหวจริงๆพวกเขาเป็นอีกโลกนึงที่ผมไม่อาจเอื้อมแต่ผมก็ชอบแบบไปนั่งฟังบางทีนะแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันมีมิติที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนที่ผมปฏิบัติที่โคเอนกาแล้วคำถามสำคัญที่ผมตั้งคำถามตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่ลักษณะของการที่เรามีความทุกข์แล้วเราไปปฏิบัติครับแต่ผมปฏิบัติในฐานะที่ว่าวันนี้ผมเกิดมา20กว่าปีผมเขียนศาสนาพุทธอยู่ในบัตรประชาชนของตัวเองแล้วคนรอบตัวเนี่ยก็มีพูดแบบว่าเอ้ยเป็นเอทิสต์ดีกว่าเราไม่นับถือศาสนาหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ผมมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเขียนมาตั้ง20กว่าปีแล้วยังไม่รู้จักสิ่งนี้ดีพอเลยนะแล้วเราคู่ควรกับการจะเขียนคำนี้จริงๆหรอแล้วเราจะไปต่อต้านมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเราผิดเองหรือเปล่าที่เราอ่ะไม่ศึกษาให้ดีพอเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของใครแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำความเข้าใจมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันไม่ได้มีใครผิดในเรื่องนี้ผมเองนะฮะที่แบบเป็นคนที่แบบไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเคลมผมมองตัวเองว่าคำพูดผมมันไม่มีน้ำหนักในแง่ที่ว่า
ผมจะมาบอกว่าแบบสิ่งนี้ดีไม่ดีโดยที่ผมไม่รู้จักเลยไม่ได้ครับผมก็ต้องเช็คก่อนก็ต้องพิสูจน์ก่อนก็ต้องลองทําดูเราก็เลยแบบเราก็เลยปฏิบัติแบบที่ใช้คำว่าท้าทายก็ได้นะในทางหนึ่งนะปฏิบัติในแง่ที่ว่าอ่ะโอเคถ้าธรรมะดีจริงธรรมะมีประโยชน์จริงธรรมะเป็นสิ่งที่แบบเกื้อกูลอุดหนุนค้ำจุนส่งเสริมชีวิตคนได้จริงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเราขอลองซึ่งเราก็เห็นจริงๆเราก็เห็นจริงๆจากที่เราแบบเรียนอะไรมาเยอะแยะมากแล้วก็เห็นความน่าสนใจบางอย่างที่แบบในหลักการนี้ครับถ้าพูดมุมหนึ่งผมก็บางทีผมก็จะเรียกว่าหลักการหรือเรียกว่าเป็นจิตวิทยาตะวันออกด้วยซ้ำสำหรับอธิบายบางคนนะแต่จริงๆมิติมันจะเยอะกว่านั้นครับแล้วพอจะใช้ให้เราขยายบริบทนิดหนึ่งได้ไหมว่าในช่วงไทมิ่งนั้นที่เราเอาตัวเองเข้าไปทดลองจริงเนาะเพราะว่าการที่เราจะเลือกรับอะไรหรือปฏิเสธอะไรเนี่ยเราต้องรู้จริงเข้าใจจริงก่อนซึ่งไม่ใช่เกิดจากการฟังเฉยๆแต่เอาตัวลงไปครุกไปเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติการปฏิบัติในช่วงนั้นเราเป็นคนที่ทําอะไรก็ทําจริงจริงจังมากนะครับต่อเนื่องมากๆเนี่ยเราโลกภายในเราในช่วงการปฏิบัติมันเปลี่ยนไปยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นมันสุดโต่งมากครับผมยังจำเหตุการณ์หลายๆอย่างให้เกิดขึ้นได้ด้วยความแบบ scientific base มากนะผมไม่เชื่อเลยนะไม่ว่าจะมีสภาวะมีแสงมีโน่นมีนี่อะไรปรากฏมันมีหมดเลยมันมีแบบมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบแบบมีแบบปรากฏการธรรมชาติข้างนอกผมไม่เชื่อเลยผมถือว่านี่ไม่ provable ไม่practical ในการแบบในแบบวิธีเชิงการวิจัยแบบสถิติเหมือนกับว่าแบบปกติเวลาเราจะทดสอบอะไรครับเราต้องตั้งสมมติฐานก่อนก็คือเราต้องนิยามให้เสร็จก่อนว่าตัวแปรของเราคืออะไรก็คือนามธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องระบุให้ชัดเจนมันเห็นยังไงมันจับต้องยังไงลักษณะมันเป็นยังไงถึงมันจะเป็นนามธรรมเราก็ต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนซึ่งมันเลยทำให้ผมต้องอ่านหนังสือธรรมะหรือศึกษาหนังสือธรรมะเนี่ยหลากหลายมากแล้วก็ศึกษาเปรียบเทียบกับพวกประสาทวิทยาสมองหรือว่าแบบศาสตร์อื่นๆในเวลาเดียวกันครับเราก็เลยมองว่าทุกอย่างถ้าจะ provable จริงๆถ้ามันจะวัดผลจับต้องได้จริงทุกอย่างต้องเกิดขึ้นบนร่างกายผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคงั้นช่วยแบบปรากฏบนร่างกายให้หน่อยถ้าทุกข์ก็ให้ทุกข์มันเจ็บบนร่างกายให้มันชัดให้มันแบบว่ารับรู้อ่ะรู้จนแบบว่าโอเคมันไปกว่านี้มันไม่ไหวแล้วร่างกายมันจะแบบเกินไปแล้วมันจะโคม่าแล้วมันก็เลยนั่นก็เลยเป็นแบบอันนึงที่ผมจะใช้ในการวัดแล้วผมก็จะวัดด้วยการที่ว่าผมจะไม่เชื่อมันจะไม่มีคําว่าเชื่อในการปฏิบัตินี้มันจะมีแต่คําว่ามันคือปรากฏแล้วอ่ะมันปรากฏแล้วว่าแบบโอเคถ้ามันไปมากกว่าเนี้ยมันเกินไปแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เราจะไม่ไหวอันนี้มันคือเกินลิมิตแล้วซึ่งถ้าเปรียบเทียบคือผมก็จะสมมุติว่าแบบเหมือนนึกภาพง่ายๆครับสมมุติว่าวันนี้เพื่อนบอกว่าร้านนี้อร่อยเราก็ไม่เชื่อนะเราก็ไปกินแล้วก็บอกก็อร่อยดีนะแต่เราก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแล้วเราก็จะไปกินอย่างนั้นอ่ะเราก็จะแบบถูกชวนเราก็จะไปกินแล้วจะไปกินแบบเป็นพันเป็นหมื่นรอบจนกระทั่งแบบเราเข้าใจแล้วว่าแบบมันก็อร่อยจริงๆนั่นแหละแต่คือกว่าที่แบบเราจะยอมรับถึงจุดนั้นอ่ะมันจะเป็นเวลาที่นานมากซึ่งหลายๆปรากฏการใช้เวลาเป็นปีครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือว่าผมชอบศาสนาพุทธในแง่ที่ว่ามันมีตัวชี้วัดเยอะมากเลยนะผมทึ่งมากทั้งแบบในส่วนของแบบวิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ16หรือว่าในส่วนของแบบศีลเองหรือว่าในส่วนของแบบอริยบุคคลในส่วนของแบบสังโยชน์10หรือว่าโพธิปักขยธรรม37นะครับทุกอย่างมันแบบมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเชื่อมโยงกันจนแบบตอนที่ผมยิ่งปฏิบัติผมยิ่งวางแบบเป็นโครงข่ายทำเป็นเชื่อมโยงเยอะมากเพราะว่าสมัยทำงานเพื่อสังคมแบบสายการศึกษาผมก็จะเป็นคนที่ต้องคอยทำตัวชี้วัดตัวประเมินมันจะไม่ค่อยมีคนทำงานนี้พอผมมาปฏิบัติมันเลยทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสที่ได้เอาทักษะนั้นมาใช้แล้วก็บวกกับทักษะการแสดงทักษะการร้องเพลงทักษะศิลปะอื่นๆมันเลยทำให้แบบเราเห็นภาพเลยว่าโอ้จริงๆมันมีโครงสร้างไว้ให้ครบเลยนะเนี่ยแบบว่าเยอะมากแล้วก็มีแบบหลักการหลากหลายมากที่แบบว่าถ้ามองในเชิงการเรียนรู้คือเราสามารถจัดพื้นที่การเรียนรู้ในที่ได้ดีมากครับมันแบบสามารถทำแบบนั้นได้ดีมากพอจะยกตัวอย่างเป็นความรู้ง่ายๆพวกเราสักนิดหนึ่งได้ไหมครับในมุมมองซึ่งเอิร์ธเองก็เหมือนกับปฏิบัติในฐานะเป็นนักวิจัยด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยตัวชี้วัดในพระพุทธศาสนาสักหนึ่งชุดที่เรามองว่ามันเรียบง่ายแล้วคุณผู้ฟังน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นตัวชี้วัดอะไรบางอย่างดีๆได้เนี่ยยกตัวอย่างมาให้เราสักชุดหนึ่งได้ไหมครับโอเคครับถ้านึกถึงอันนึงแบบผมจะนึกถึงในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ครับอินทรีย์สังวรครับคือเวลาเราพูดถึงศีลเราจะชอบถกกันไปที่ศีลปฏิโมกข์แล้วก็จะถกกันไปศีล5หรือว่าแบบศีลแบบ227ของพระอย่างเงี้ยครับ
ครับแต่ผมมองว่าแบบอินทรีย์สังวรเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามันดูแค่ตาหูจมูกลิ้นใจหายใจก็คือแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะผมขอทวนก่อนผมไม่ได้เช็คบาลีนานใช่ครับหลักๆคือมันให้สำรวมกายครับสำรวมรวมกายวาจาใจของเราซึ่งผมมาชอบอันนี้มากเพราะว่าคือผมว่าเอาไปเปรียบเทียบกับแบบผมนั่งดูการ์ตูนในแอนิเมชันอะแล้วผมก็ไปดูแบบพวกการ์ตูนฮีโร่หน่อยการ์ตูนแบบฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เฮ้ยมันเหมือนในการ์ตูนเลยอะเพราะจริงๆในการ์ตูนมันก็จะเอาพวกปรัชญาทางตะวันออกมาประยุกต์อยู่แล้วหลายๆเรื่องที่มีอยู่พอเราเห็นแล้วก็แบบใช้การ์ตูนเนี่ยเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งของนิมิตในการฝึกฝนแล้วก็ประยุกต์แบบที่โอ้อ้างอิงโดยเอาพื้นฐานเนี่ยเป็นธรรมะพคอรมัันบเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็จะเหมือนรับรู้ก่อนโอเคตอนนี้รับรู้ว่ามันมีสภาวะอยู่ในขอบเขตในระยะที่ใกล้กับร่างกายของเราตั้งแต่แบบหัวจรดเท้าแล้วก็เห็นในส่วนต่างๆทีนี้ก็โอเคแบบมันรู้สึกยังไงตอนนี้มันร้อนไหมตอนนี้มันเย็นไหมตอนนี้มันตึงตรงไหนมันอ่อนตรงไหนมันเป็นยังไงบ้างครับซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แบบมันสามารถตอบได้ทั้งในเชิงของแบบวิทยาศาสตร์ที่มักจะชอบต้องการข้อสรุปที่มันแบบจับต้องได้ซึ่งครับมันตอบในแง่ที่ว่าสมมุติวันนี้เราคุยกับเพื่อนเราเหม่อลอยไปแล้วเราคิดเราจมไปในความคิดแล้วหรือเพื่อนแบบโฟกัสแต่แบบข้อความที่ต้องพิมพ์ตอบก็คืออยู่ในหัวแล้วก็พิมพ์ตอบหรือว่าอาจจะไปนั่งดู Netflix จนแบบว่าอินกับเรื่องมากแล้วก็แบบไม่ได้อยู่กับร่างกายตัวเองพอแบบได้ทำอินทรีย์สังวรครับหรือได้พิจารณามันก็ทําให้เรามีสติรู้ตัวครับกับร่างกายของเราซึ่งผมก็เห็นจากหลายหนังสือของแบบพระกรรมฐานไทยเนี่ยของปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็จะมีพูดถึงกายคตาสติหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วครับครซัึบ่งแบบผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบนําไปใช้ในบริบทไหนก็ได้เพราะว่าเราอยู่กับร่างกายเราตลอดอย่างแน่นอนอือหือโอ้โหครับงั้นคุณผู้ฟังก็ลองทดสอบกำลังสติของท่านดูนะครับเอาแบบเบอร์ก็ได้เนื้อจะเป็น X Hunter X Hunter หรือจะการ์ตูนหรือจะสื่อบันเทิงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สังเกตอายตนะทั้ง6ของท่านนะครับแล้วดูซิว่าเราสำรวมไหมเรารู้สึกยินดียินร้ายนะครับผ่านอายตนะทั้ง6หรือเปล่าอย่างไรนะครับโอ้โหน่าสนใจมากโอเคนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวชี้วัดนะครับคุยประเด็นนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขาคิดอะไรทุกอย่างมีขั้นมีตอนมี process แล้วไม่ได้ใช้จนทุกอย่างมันพิสูจน์จนเถียงไม่ได้จริงๆคุณถึงจะเชื่อมันจริงๆนะครับอ่ะงั้นเรากลับมาประเด็นกันต่อครับแล้วจากตรงนั้นเนี่ยครับพอเอิร์ธเองโอเคโลกภายในเราเริ่มเปลี่ยนเราพิสูจน์จากการปฏิบัติจากการฟังจากการทดลองอะไรทุกๆอย่างแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเอิร์ธผมเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์ไหนเลยนะในชีวิตผมหลังจากเวลาแบบเมื่อผ่านมาแต่ตอนที่บวชครับผมธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตตลอดเวลาครับเรียกว่าเป็นหลักการไปแล้วก็ว่าได้แล้วใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆผมทึ่งมากเอาไปทําแบบแผนกลยุทธ์จะเอาไปทําการตลาดจะเอาไปคิดงานจะเอาไปใช้ในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งนั่งคิดเรื่องเงินยังได้เลยครับคือมันเลยกลายเป็นว่าแบบผมก็แบบก็เซอร์ไพรส์มากว่ามันขนาดนี้เลยเหรอแบบเราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเนี่ยกับตอนเนี้ยที่เราแบบได้เอามาใช้มันประยุกต์จริงๆเนี่ยจากตั้งแต่วันที่ผมมันก็จะด้วยความนิสัยวิชาการเวลาพูดเมื่อก่อนผมก็จะชอบพูดติดบาลีตลอดเพื่อมองว่าถ้าเกิดคนที่ฟังเขาจะไปเสิร์ชไปหาข้อมูลแบบกลับไปที่ต้นแบบต้นตอของข้อความเขาก็จะเจอแต่ว่าพอแบบทุกวันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอ้างได้ว่าผมเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นวันที่ผมไม่ต้องพูดคําว่าบาลีไม่ต้องพูดคําบาลีอีกแล้วมันคือวันที่แบบผมไม่ต้องพูดคําว่าสติด้วยซ้ําแต่มันสามารถเตือนสติคนอื่นได้โดยที่ผมไม่ต้องใช้คําว่าสติเดี๋ยวผมไม่จําเป็นจะต้องพูดว่าอินทรีย์สังวรแต่ผมแค่บอกเขาว่าเฮ้ยตอนนี้แบบหลายคนเก่งหรือเปล่าผ่อนคลายก่อนอะไรแบบเนี้ยครับหรือแบบว่าถ้าเตือนสติแบบถ้าผมพูดตลกแบบที่ผมชอบตลกเวลาเข้าเวิร์กช็อปก็คือมันจะมีพวกกระบอกน้ําสแตนเลสหรือกระบอกน้ําเหล็กครับแล้วมันก็จะตกพอตกทีไรเนี่ยมันเสียงมันจะเหมือนระฆังมากแล้วมันก็จะเก้งทุกคนในห้องก็จะแบบตกใจแบบคนก็จะแบบเรียกสติกลับมาผมก็มองว่าอันนั้นก็คือสติอ่ะมันเป็นเครื่องเรียกสติมากๆครับผมก็จะเรียกว่าแบบมันกลายเป็นว่าคือยิ่งช่วงที่ปฏิบัติครับกลายเป็นว่ายิ่งการปฏิบัติธรรมยิ่งทำให้ผมเข้าใจโลกมากขึ้นนะแล้วการใช้ชีวิตบนโลกทำให้ผมเข้าใจธรรมะมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นมาในช่วงแบบ2-3 ปีที่แบบ
เริ่มออกมาใช้ชีวิตข้างนอกครับหลังจากที่สึกออกมาแล้วก็ยิ่งพอแบบใช้ชีวิตมากขึ้นคือเหมือนเรามองว่าถ้าธรรมะเนี่ยอากาลิโกจริงๆถ้าธรรมะเนี่ยมันไม่จํากัดการจริงๆก็แปลว่ามันก็จะไม่จํากัดพื้นที่เมื่อมันไม่จํากัดในกาลและเทศะก็คือไม่จํากัดในเวลาและพื้นที่เนี่ยแสดงว่าที่ใดๆเนี่ยก็มีธรรมะปรากฏอยู่แล้วความสําคัญคือเรามองเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นความอุ่นใจนะถ้ามองอีกทางหนึ่งก็คือธรรมะเนี่ยอยู่กับที่แหละเหมือนแบบไปเราไปไหนก็อยู่ด้วยความสําคัญคือเราลืมสติหรือเปล่าถ้าเราลืมสติก็หายก็จบธรรมะก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งสติได้เราก็ปลอดภัยเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มภัยครับอืมโอเคเมื่อกี้เนี่ยอยู่ดีๆเรามีอิชชูเรื่องการบวชแบบเพิ่มขึ้นมาขออนุญาตย้อนกลับไปประเด็นบวชสักนิดหนึ่งได้ไหมครับตอนที่เอิร์ธเองตัดสินใจบวชเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นครับผมเรียนอยู่ปีไหนอายุเท่าไหร่นะครับอ๋อเรียนจบแล้วก็บวชเลยครับเรียกว่าอ๋อเว้นในช่วงบนึวงชเพราะครตัอบนนั้นมีได้รางวัลประกวดแล้วก็ต้องทําโครงการส่งแล้วก็ค่อยบวชครับบวชอยู่ประมาณ3 เดือนครึ่งได้ตอนที่บวชเป็นบวชสายวัดป่าครับความตั้งใจในการบวชคือเรามองว่าเราไปเข้าค่ายเราต้องการพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ฝึกเราตอนที่เลือกสายวัดป่าเราตั้งใจว่าเราอยากเลือกที่หนึ่งที่ความรู้และทักษะของเราที่เราเคยเรียนมาตลอดชีวิตเนี่ยไร้ความหมายประมาณว่าแบบไปที่นั่นคือเราจะเก่งอะไรมาไม่มีประโยชน์เลยทุกอย่างนี่คือแบบไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นกลายเป็นศูนย์ซึ่งเราก็เลยเลือกในที่ที่ไฟก็ไม่มีแล้วก็ทุกอย่างก็คือแบบโอ้เมื่อก่อนผมก็จะกลัวผีเนาะอะไรเงี้ยผมก็ยังเป็นคนคนนึงนะผมก็แบบโอเคโอ้เราไปอยู่ในที่ที่ไฟก็ไม่มีลมก็แรงยุงก็เยอะมีงูอีกต่างหากแล้วเราก็แบบอืมที่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการหรืออ่ะใครทํางานช่างได้บ้างใครตอกประตูได้บ้างใครแบบเอาทำโน่นทำนี่ซึ่งมันเป็นทักษะที่ผมทําไม่เป็นเลยเพราะว่าผมก็จะไม่ได้โตแบบนั้นนั่นก็คือเป็นความจงใจครับเป็นความจงใจที่ผมเลือกบีบตัวเองให้ไปอยู่ในที่นั้นเพราะว่าเราต้องการทดสอบตัวเองเราต้องการเทรนตัวเองฝึกตัวเองให้เหมือนกับเรียกว่าเทรนอัตราตัวเองครับเทรนอัตราตัวเองว่าแบบเนี่ยเราอย่าไปสําคัญผิดนะว่าสิ่งที่เราฝึกฝนเรียนรู้มาเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนจบมหาลัยไหนเรียนได้เกียรตินิยมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ทั้งหมดมันไม่สําคัญเลยเมื่อเราอยู่ในที่ที่สิ่งเหล่านั้นมันไร้ความหมายครับใช่ครับโอ้โหครับแล้วขยายความนิดนึงได้ไหมครับพี่สนใจคําว่ากระบวนการขัดเกลาอัตตาตนเองครับโดยเฉพาะในมุมของพวกของเราเองคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าพี่ขออนุญาตถามแทนคนรุ่นใหม่ก็แล้วกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาสนใจประเด็นเนี้ยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีความพร้อมจะไปบวชจะไปเข้มงวดในมุมการไปเป็นพระป่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีคําแนะนําอะไรคนรุ่นใหม่ไหมครับในการที่เขาก็รู้สึกว่าการที่อัตตาของเขาพองขยายแล้วเขารู้สึกก็เจ็บปวดแล้วเขาก็รู้สึกไม่ได้มีความสุขอะไรกับมันมากหรอกนะแล้วการจะขจัดเขาเรียกว่าขัดเกลาอัตตาตัวเองในชีวิตประจำวันเนี่ยในมุมมองเอิร์ธเนี่ยอยากจะบอกอะไรครับเพื่อนๆคนรุ่นใหม่ได้บ้างครับเขาทำอะไรได้บ้างครับเรื่องนี้ผมอาจจะใช้คำว่าบอกไม่ได้เนาะผมคงใช้คำว่าแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าตอนที่ผมปฏิบัติเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมไม่อยากจะเป็นแบบผู้รู้เพื่อมาสอนแต่ผมตั้งใจจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกเขาว่าอะไรคือทางที่ถูกไม่บอกเขาว่าอะไรคือทางที่ใช่แต่ผมจะเหมือนแบบผมเห็นภาพว่าผมจะเป็นคนที่นั่งไปข้างๆเขากอดคอเขาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าผมไปเจออะไรมาบ้างแล้วมันแย่ขนาดไหนแต่ผมมันจะใช้ชีวิตให้เขาดูว่าต่อให้แย่ขนาดไหนผมก็จะผ่านมาได้ซึ่งถ้าในมิตินี้ผมมองว่าความสําคัญมันอยู่ที่เพื่อนที่เข้าใจมากกว่าก็คือกัลยาณมิตรนั่นแหละที่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ในการที่เราจะดําเนินชีวิตซึ่งผมว่าแต่ละคนเราก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าความสําคัญคือเราให้ความสําคัญเขาแค่ไหนซึ่งจริงๆเพื่อนคนแรกที่เราต้องเป็นให้ก่อนต้องเป็นเพื่อนให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะคือเราแบบเราต้อง embrace ตัวเองก็คือเราต้องแบบมีเมตตาต่อตัวเองครับปรารถนาดีตัวเองดูแลตัวเองมันแบบที่ไม่หลอกตัวเองนะมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวที่แบบเข้าข้างตัวเองหลอกตัวเองนะแต่มันคือการที่แบบโอเคเราอ่ะอันนี้เราให้รางวัลอันนี้มันพอแค่นี้นะอันนี้ถ้าเกินไปจะเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วพอเราแบบให้พื้นที่ตัวเองได้ฝึกฝนด้วยในจังหวะที่เราเริ่มยืนไหวเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้โตขึ้นซึ่งในทางกลับกันผมก็ถ้าเราสมมติว่าวันนี้เรามองว่าโลกข้างนอกเนี่ยความทุกข์เยอะมากเลย
ความทุกข์เต็มไปหมดเลยแบบความทุกข์นี่มันแบบว่าแค่เปิดมาในบน Facebook หรือเห็นข้อความที่แบบเขาอ่านแล้วไม่ตอบเนี่ยก็ทุกข์แล้วเนี่ยผมมองว่านี่คือโอกาสในการปฏิบัติธรรมที่แบบทําได้ทุกที่จริงๆนะถ้าเรามองในอีกด้านหนึ่งนะมันจะกลายเป็นว่าคือนี่คือความโชคดีซะด้วยซ้ำสำหรับแบบวิถีชีวิตคารวาสที่มีโอกาสได้ปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าจากที่ตอนที่ผมอยู่ที่วัดปรากฏว่าแบบในทางหนึ่งครับในบ้านเราเนาะก็การอยู่เป็นพระภิกษุบางทีก็สบายเหมือนกันนะด้วยแบบการได้รับการปฏิบัติได้รับการเคารพหรือด้วยเรื่องของแบบอาหารการกินหรือความเป็นอยู่ในหลายๆที่เพราะฉะนั้นแล้วคือมันก็ตอบได้ไม่เต็มปากครับมันไม่เสมอไปเพราะว่าวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนมีแบ็คกราวด์มีประสบการณ์มีพื้นเพต่างกันเพราะฉะนั้นคือผมก็มองว่าก็ไม่ผมก็ไม่รู้เลยนะผมก็ต้องตอบแค่ว่าผมไม่รู้จริงๆนะเพราะผมมองว่าแบบมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละในชีวิตของแต่ละคนอ่ะแล้วแต่ถ้าจากประสบการณ์ตัวเองก็คงพูดได้แค่ว่าเท่าที่เจอเรื่องแย่ๆมาครับผมรู้สึกว่าผมขอบคุณเรื่องแย่ๆหลายๆเรื่องมากนะมันเป็นเรื่องแย่ที่สุดที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะที่ผมได้เจอในหลายๆเรื่องครับที่แบบผมจินตนาการไม่ออกจริงๆนะว่าถ้าเกิดวันนี้มันไม่มีคนมาทำร้ายเรามาหลอกเรามาหาประโยชน์จากเราเลยแบบเนี้ยคือเขาอาจจะไปทำกับคนอื่นเนาะแล้วพอเขาทำกับคนอื่นคนอื่นก็จะเดือดร้อนแต่พอเขาทำกับเราเราก็เฉยๆไงเราก็แค่แบบอ๋อตอนแรกเราก็จะแบบซื่อๆผมก็จะเป็นพวกแบบซื่อๆหน่อยผมก็จะแบบไม่เข้าใจว่าแบบผมก็จะเข้าใจว่าโอเคเขาอยากทํางานด้วยเขาอยากร่วมด้วยเขาอยากอะไรด้วยแล้วเราเป็นพวกที่แบบพอยิ่งใครอยากร่วมอยากทําอะไรด้วยผมก็จะยิ่งแบบให้อะไรเขาเยอะแต่บางเวลาผมให้เนี่ยผมมักจะเป็นพวกให้พื้นที่ให้โอกาสซึ่งมักจะจับต้องไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่ามันยิ่งแบบทำให้พวกเขาไม่ได้อะไรกลับไปแล้วยิ่งแบบเสียเวลาของผมซะงั้นผมก็เลยแบบตลกในทางหนึ่งเหมือนกคันรับครับผมนี่ครับไม่รู้นอกประเด็นเลยป่ะเมื่อกี้พี่ชอบคำนี้มากเลยครับเอิร์ธคือการ embrace ตัวเองโอบกอดตัวเองแบบไม่หลอกตัวเองนะครับการที่เอิร์ธดำเนินชีวิตโดยที่เป็นกัลยาณมิตรอยู่ข้างๆกับผู้คนแล้วเหนี่ยวนำให้เขาฝึกทักษะในเรื่องการ embrace ตัวเองได้แบบที่ไม่หลอกตัวเองเนี่ยเอิร์ธมีกระบวนการยังไงฮะในการช่วยเยียวยาคนรอบข้างครับให้เขาทำสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆมันเริ่มมาจากหลักคิดง่ายๆก่อนครับก็คือว่าเราอย่ามองว่าเราจะไปช่วยใครอันนี้เป็นผมเอาประยุกต์มาจากหลักการบําบัดก็คือเราอย่ามองว่าเราเป็นเฮลเปอร์เราอย่าพยายามมองว่าเรากําลังช่วยใครไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เพราะว่าพอเรามองว่าช่วยเนี่ยเรากําลังมีความถือตัวบางอย่างครับที่เราเหมือนจะอยู่เหนือกว่าบางคนโดยไม่รู้ตัวนะซึ่งยิ่งถ้าคนที่เขาแบบเปราะบางมากๆเนี่ยการทำแบบนี้จะยิ่งเป็นอันตรายมากกว่าประโยชน์ครับแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจะยิ่งทำให้เขาอะสร้างกำแพงแล้วเขาก็จะเริ่มแบบไม่อยากเข้าสังคมแบบไว้ใจผู้คนหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คือคนที่รับฟังเพราะฉะนั้นเราแบบถ้าตอบคำถามพี่จากในแง่นี้ก็คือว่าการรับฟังจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับซึ่งการรับฟังมันจะไม่ใช่แค่แบบเราฟังเนื้อหานะแต่เราฟังท่าทีฟังอย่างตั้งใจให้เวลาช้าอย่างแบบใจเย็นแล้วก็มันมีกระบวนการบางกรณีของการฟังไม่ใช่การฟังด้วยซ้ำก็คือว่าบางทีการฟังไม่ใช่การแค่นั่งแล้วก็ฟังที่เขาพูดแต่มันคือการเข้าไปปฏิสัมพันธ์เข้าไปใช้ชีวิตเข้าไปเรียนรู้พอเข้าใจเสร็จแล้วก็อ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองที่เขาเล่ามาตลอดเนี่ยเราไม่เคยแบบเข้าใจเลยซึ่งพอเราแบบลองปฏิสัมพันธ์ลองทำการทำลองอะไรแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันคืออย่างนี้พอเราเริ่มเข้าใจปุ๊บเนี่ยท่าทีเราก็จะเปลี่ยนมันไม่ใช่ท่าทีของการที่เราเป็นผู้รู้นะแต่มันจะเป็นท่าทีของการที่เราอ๋อโอเคเราไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาแหละแล้วเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคเราควรจะวางตัวยังไงซึ่งถ้าเราอยู่ในบริบทสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องแบบช่วยใครครับอย่างแรกที่เราสามารถแบบทำนึกขึ้นมาได้ก่อนเลยก็คือว่าเราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเข้าใจเขาทั้งหมดพอเราคิดแบบนี้พวกเราจะเปิดใจแล้วเราก็จะเริ่มที่จะรับฟังเขาครับแล้วพอเรารับฟังเขาเนี่ยจริงๆท่าทีของการฟังเนี่ยจะเป็นท่าทีที่อยู่กับความเงียบเนาะซึ่งมันจะลักษณะคล้ายๆเวลาเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละครับเวลานั่งสมาธิยิ่งถ้าเราเงียบเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งได้ยินเขามากขึ้นเท่านั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกถึงการที่ถูกได้ยินมากขึ้นเท่านั้นด้วยครับ
โอ้โหนี่คือการประยุกต์เรื่องสติเรื่องดำเนปธรรมนะครับมาใช้ในการกระบวนการในการเยียวยาในการรับฟังผู้คนจริงๆนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยถึงประเด็นตรงนี้เนี่ยอยากขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยครับท่านปุ้ยมีคำถามหรือมีประเด็นใดที่อยากจะชวนต่อยอดไหมครับในสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ครับขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยครับก่อนอื่นเลยนะ ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงช่วงอายุ27ปีประมาณนึกว่าโอ้โหคนที่ผ่านช่วงเวลามาแค่เพียงแค่27ปีแล้วเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วยการเข้าใจธรรมะเข้าใจวิธีการในการที่จะสื่อสารกับผู้คนได้ขนาดนี้แต่มาคิดว่าถ้าคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้หรือว่ามีคุณสมบัตินี้กันมากๆเนี่ยโอ้โหมันจะขับเคลื่อนสังคมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้อาจจะเป็นแนวคิดของอาตมานะอาจจะไม่ใช่ของทุกคนที่มองเห็นนะแต่ว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาในช่วงเวลา27ปีที่เราใช้ชีวิตอยู่ตอนนั้นก็บวชมาแล้วสัก3ปีอ่ะยังคิดไม่ได้แบบที่เอิร์ธคิดในวันนี้เลยนะแล้วก็พอมาถึงวันนี้ผ่านช่วงเวลาศึกษาเข้าใจชีวิตเจอกับผู้คนมามากดูแลผู้คนที่เป็นทุกข์มาก็ระดับนึงอ่ะเพราะว่าก็ได้ทำงานเรื่องการเยียวยาแต่มายังรู้สึกได้เลยว่าผมมันไม่ง่ายเลยที่จะเพาะบ่มคนคนหนึ่งให้มีระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง30ปีในการที่จะเข้าใจโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกื้อกูลผู้คนได้ทีนี้มันก็เลยทำให้คิดว่าคือเป็นอย่างที่เอิร์ธบอกแหละว่ามันก็คงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเพาะบ่มมาได้ถึงจุดนี้แล้วก็แต่ละคนก็คงมีเหตุปัจจัยแตกต่างกันนะเนาะที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งไอ้ความเข้าใจอ่ะมันความเข้าใจมิติเนี้ยมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนมนุษย์ได้ดีขึ้นด้วยแต่ทีนี้พอมาพูดถึงในแง่ของการขับเคลื่อนสังคมอ่ะคืออย่างที่เอิร์ธเคยแบ่งปันนะเนาะคือนอกจากที่เราจะเข้าไปทำความเข้าใจผู้คนแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาแล้วค่อยๆพาเขาออกมาจากทิฏฐิความคิดความเชื่อที่มันอาจจะยังไม่พัฒนาไปสู่ความก้าวหน้างอกงามอย่างเงี้ยในแง่หนึ่งอ่ะมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกอ่ะที่เอิร์ธปฏิบัติปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจากประสบการณ์จากองค์ความรู้จากความเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอ่ะแต่ที่ในแง่ของในฐานะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มองออกไปในสังคมเลยเนาะว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนสังคมให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ประมาณนึงเนี่ยมิติไหนบ้างที่คิดว่ามันควรจะต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะขับเคลื่อนสังคมได้อะทั้งในส่วนของคนรุ่นใหม่เองด้วยทั้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะเริ่มต้นจากแง่มุมทิฏฐิความคิดความเชื่อก่อนก็ได้ว่าเราจะขับเคลื่อนยังไงในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มองแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของคนรุ่นใหม่ได้ในระดับเนี้ยนี่ในส่วนของหลวงพี่นะครับขอบคุณครับจากที่ทำงานการนันสายสังคมมาหลายปีครับก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากคนตั้งแต่อายุแบบเลข1จนกระทั่งถึงเลข7เนาะที่เราได้ปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกคนมีรูปแบบสังคมในอุดมคติของตัวเองครับทุกคนมีภาพของสังคมในอุดมคติของตัวเองทุกคนมีความเชื่อในรูปแบบที่ว่าเนี่ยแหละคือโมเดลคือคำตอบที่ดีที่สุดแหละแต่พอเราไปมีคำว่าดีที่สุดครับของแต่ละคนมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่เคยได้ร่วมมือกันจริงๆมันกลายเป็นว่าเราไม่เคยได้ช่วยเหลือกันจริงๆมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้สามารถที่จะประสานงานกันได้จริงๆเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเป็นคนที่พยายามคอนเน็กต์คนอื่นตลอดในเจเนอเรชันที่ต่างกันแล้วผมไม่เคยพยายามที่จะสร้างอะไรขึ้นมาก่อนถ้าไม่จำเป็นเพราะผมมองว่าการสร้างโดยที่ยังไม่เข้าใจมันมีแต่จะไปเกิดอะไรใหม่ที่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามแต่พอเ
ราะเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีแค่ว่าบวกหรือลบครับมันมีทั้งสองทางอยู่แล้วเสมอขึ้นอยู่กับว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงทางอ้อมแล้วในทางหนึ่งครับก็คือความเปลี่ยนแปลงความไม่คงทนแล้วก็ความที่แบบมันไม่ได้เป็นแบบเป็นตัวเป็นตนที่มันจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปครับในความที่ลักษณะของแบบสิ่งต่างๆมันเป็นแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องforce หรือว่าต้องใช้แรงในการเปลี่ยนขนาดนั้นก็ได้เหมือนกันเพียงแต่เราต้องใช้แรงนั้นใช้พลังนั้นไปในการที่เราต้องตั้งสติแล้วมองให้ออกว่าจุดไหนที่เป็นจิ๊กซอว์ที่ถ้าเกิดเราแค่สกิดนิดเดียวเนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลได้ซึ่งหลายๆครั้งมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของที่เป็นรูปธรรมขนาดนั้นแต่หลายครั้งมันจะเป็นเรื่องนามธรรมมันจะเป็นความเชื่อมันจะเป็นหลักการเป็นตรรกะอะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดเราสามารถหาคำตอบได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างสังคมได้เลยนะซึ่งถ้าจากประสบการณ์ผมคือเราสามารถเริ่มมีบทบาทในการเปลี่ยนสังคมได้ง่ายมากก็คือเริ่มที่ตัวเราเนี่ยนะครับวันนี้มันไม่ใช่คำพูดแบบโฆษณาชวนเชื่อนะแต่มันคือเรื่องจริงที่ว่าวันเนี้ยตัวเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่แล้วแล้วรอบตัวเราเนี่ยก็มีคนในสังคมอยู่จริงๆไม่ว่าจะในออนไลน์หรือในออฟไลน์คำถามก็คือถ้าให้ผมนึกเร็วๆก็คือว่าถ้าวันนี้ให้หยิบมาหนึ่งคนครับในสังคมที่เราเคยได้ใช้ชีวิตมาจนถึงอายุปัจจุบันเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามตัวเลขที่เราแบบนึกขึ้นได้หรือเขียนขึ้นได้หรือที่เราอยากจะเรียกเองใครคือสักคนหนึ่งอะที่เราละเลยเขาไปเราอาจจะลืมเขาไปแล้วว่าเราเคยเจอเขาที่ไหนเราอาจจะลืมเขาไปแล้วว่าเราเคยเจอเขาเมื่อไหร่เราอาจจะลืมเขาไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือว่าเราเคยคุยเขาจริงๆหรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งอะครับการแก้ปัญหาสังคมมันเริ่มจากการที่เราลองให้ความสำคัญกับสักหนึ่งคนที่เราละเลยซึ่งบางทีอาจจะเป็นตัวเองด้วยนะแล้วพอเราเริ่มให้ความสำคัญเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะแค่เราแก้ที่ตัวเองก่อนหรือเราแค่ปรับที่ตัวเองก่อนแค่เรื่องใกล้ๆตัวก่อนครับกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าแบบวันนี้มีสักแค่10คนทำปรากฏว่าแบบ10คนทำเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงเพิ่มได้อีกอย่างแค่อย่างน้อย1คนรอบตัววันนี้เกิดเป็น20คนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆซึ่งก็แบบมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับซึ่งจริงๆแบบถ้าที่ผมเคยเห็นมันผ่านมันมีทฤษฎีทางฟิสิกส์อะไรแบบนี้ด้วยที่พูดถึงเรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าในบริบทนี้ผมก็จะพูดไว้ประมาณนี้ครับเพราะผมมองว่าเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็คือเราสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ด้วยการที่แบบเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าความสำคัญที่สุดมันเวลาเราพูดว่าโลกมันไม่ใช่โลกที่เราเดินเหยียบครับแต่ว่ามันคือโลกทัศน์ของเรามันคือทัศนะของเรามันคือมุมมองของเราแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งเห็นชัดวันนี้ข้อความคอมเมนต์สิ่งต่างๆมันแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วผมว่าเนี่ยแหละมันในทางนึงคือมันเป็นพลังที่เราสามารถที่จะใช้ได้แต่ในอีกทางนึงถ้าเราใช้อย่างที่ไม่ได้เข้าใจเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้สร้างปัญหาประมาณนี้ครับไม่รู้ตอบคำถามไหม คือเป็นคำตอบที่ถ้าคนที่คาดหวังคำตอบแบบว่าจะต้องไปจัดการสังคมอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะผิดหวังนะแต่ว่าความจริงอันนึงที่หลวงพี่เห็นร่วมด้วยก็คือว่าสุดท้ายแล้วการที่เรากลับมาเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองหรือแม้แต่ดูแลคนรอบข้างเราที่เราอาจจะเผลอละเลยไปเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมและที่สำคัญที่สุดเราจะพบได้เลยนะว่าคนสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดขึ้นมาจากคนไม่กี่คนนะที่ทำอะไรบางอย่างจริงๆจังๆอย่างเต็มที่อ่ะมองง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเนาะพระองค์เดียวนะที่ขับเคลื่อนโลกมา 2,600 กว่าปีที่ยังมีแง่มุมวิธีคิดมุมมองในการใช้ชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์อ่ะแล้วก็ยังใช้ได้เป็นประโยชน์อยู่จนถึงทุกวันเนี่ยแล้วก็ยังคงจะต้องเป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้อาจจะมองแบบสุดทางนิดนึงแต่ว่าแต่ในสังคมจริงๆความเปลี่ยนแปลงระบอบอะไรต่างๆมันก็เกิดมาจากคนเพียงไม่กี่คนที่เริ่มต้นจากตัวเองแล้วก็ที่มันยั่งยืนแล้วมันก้าวหน้าไปมันก็คงมาจากความที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตตนเองแล้วก็
เลยไปเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนมนุษย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนึงที่หลวงพี่อยากชวนให้เอิร์ธอาจจะแบ่งปันคนที่เข้ามาในห้องนี้ด้วยว่าแล้วเอิร์ธมีความคิดความอ่านอะไรหรือว่าตอนนี้กำลังทำอะไรที่รู้สึกว่าที่ทำที่รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันก็ได้อะเท่าที่อยากจะแบ่งปันก็ได้ว่าตอนนี้ได้ทำอะไรหรือว่าได้มีความทัศนะมุมมองต่อการทำสิ่งนั้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยดีไหมพี่จักดีครับไม่ถึงในมุมของแบบสังคมใช่ไหมครับที่เอิร์ธกำลังทำอยู่ตอนนี้เอิร์ธทำอะไรบ้างแล้วก็เอิร์ธมุ่งหวังอะไรจากสิ่งที่ทำบ้างอะไรเงี้ยโอเคครับคือถ้าพูดให้เชื่อมโยงกับหลักธรรมหน่อยก็คือว่าที่ผมประยุกต์มาใช้ในการทำงานก็คือให้นึกภาพนี้ครับถ้านึกภาพเหมือนเป็นใยแมงมุมวันนี้ถ้ามันกระเพื่อมที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะสะเทือนไปถึงที่อื่นในเวลาเดียวกันซึ่งแมงมุมเนี่ยมันทำแบบนั้นมันทำให้มันรู้ว่าเหยื่อจะมาที่ไหนซึ่งในลักษณะเนี้ยคือในเชิงของการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันคือการที่แบบผมว่าไม่ได้รีบที่จะลงไปแก้ปัญหาใดแก้ปัญหาหนึ่งในวิธีที่ผมเลือกที่จะทำความเข้าใจดูว่ามีใครมีผู้เล่นมีใครตรงไหนมีใครมีได้รับผลกระทบทางตรงทางอ้อมใดๆก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆถ้าพูดในเชิงบริบทการปฏิบัติธรรมครับคือเราตั้งสติก่อนเราพิจารณาเราดูการเปลี่ยนแปลงดูสภาวะอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะมองเห็นครับมันก็จะเหมือนเป็นละครฉากนึงทุกวันนี้ก็คงแบบฉายอยู่ใน Netflix หรือแบบเป็นเรื่องราวเรื่องนึงที่มันปรากฏความสำคัญเรื่องนี้ผมมองว่ามันสำคัญมากในแง่ที่ว่าหลายครั้งเราจะเลือกใส่แว่นมองในด้านที่เราอยากมองครับแล้วเราจะละเลยในมุมที่เราแบบต้องการไม่ต้องการที่จะมองเห็นแต่จริงๆคือคำตอบส่วนใหญ่มักจะซ่อนอยู่ในมุมที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละมันจะอยู่แค่ข้างหลังเราแต่เราอ่ะมักจะมองไปที่อื่นมองไปข้างนอกมองไปไกลแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตรงไหนผมยกตัวอย่างเช่นแบบที่อย่างที่บ้านผมมีปัญหาเรื่องหนี้สินเนาะมีปัญหาเรื่องหนี้สินผมก็จะตั้งคำถามว่าปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยมันเป็นปัญหาที่บ้านหรือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็ยังทำงานกับโจทย์นี้มาตลอดนะตั้งแต่ไหนแต่ไรละเพราะผมมองว่าแบบในเชิงของปัญหาส่วนบุคคลมันไม่ใช่ขนาดนั้นนี่พ่อผมก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรแล้วเขาอาจจะมีหนี้จากการอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบทำให้เราอยู่ไม่ได้เอ๊ะแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรคือปัญหากันแน่พอเราเริ่มทำความเข้าใจมากขึ้นผมมักจะมีคำพูดติดปากว่าไม่มีอะไรเป็นปัญหาทุกอย่างแค่ว่าเรายังไม่เข้าใจซึ่งถ้าเราเข้าใจครับเรื่องวิธีการเข้าใจก็คือเราต้องพิจารณามันไปก่อนพูดให้มันดูเหมือนเป็นการรบหน่อยมันก็เหมือนกับว่าเราต้องวางกลยุทธ์ให้ชัดเจนก่อนเราต้องรู้ทางหนีทีไล่ก่อนเราต้องรู้ว่าศัตรูข้าศึกหรือว่าแบบอื่นใดที่มันจะเป็นแบบเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นเราจะรับมือมันยังไงรับมือไหวไหมแล้วจะต้องป้องกันยังไงซึ่งถ้ามองมาในบริบทของการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกับว่าเราต้องรู้จักกิเลสต้องทำความรู้จักกิเลสแต่ไม่ใช่ท่าทีของการที่พยายามแบบขู่หรือว่าพยายามแบบป้องกันตัวเองแบบว่าพยายามเอาชนะแต่เป็นการท่าทีของการที่แบบเหมือนเรียนรู้เขาซึ่งในที่นี้ก็คือเราทำความเข้าใจธรรมชาติของเขาทำความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ของเราพอเราเข้าใจแล้วพอเราได้ทำงานทัศนะของเราก่อนแล้วเนี่ยเวลาเรามองออกไปครับเราจะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้ละเอียดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคำตอบแค่มันไม่เห็นมันซึ่งถ้าแบบพูดในเชิงงานขับเคลื่อนผมก็จะพูดแบบนี้แต่ถ้าเกิดให้พูดเปรียบเทียบไปถึงแบบคือเวลาผมเล่าเมื่อก่อนนี้ผมก็จะชอบเล่าบ่อยมากคือเวลาพูดถึงแบบพระพุทธเจ้าครับหรือบางทีผมจะชอบเรียกว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะผมก็จะมองไปที่ไลฟ์สไตล์ของท่านผมจะมองว่าแบบคือมันมีช่วงที่ผมบวชตอนนั้นเป็นงานอาจารย์บูชา100ปีของหลวงปู่ชาตอนที่วัดหนองป่าพงครับผมถามกับตัวเองง่ายๆเลยเราจะเชื่อคนคนนี้ได้ยังไงเราจะศรัทธาคนคนนี้ได้ยังไงเจอก็ไม่เคยเจอเนื้อหาที่แบบเขียนมาเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วที่พูดกันเนี่ยทำไมก็พูดไม่ค่อยเหมือนกันด้วยบางคนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างประเทศนั้นพูดอย่างประเทศนี้พูดอย่างคนนั้นบอกคําอย่างนี้คนนี้บอกทําอย่างนั้นถ้าตกลงเราจะศรัทธาอย่างแบบเต็มใจหรือว่าด้วยความสมัครใจแบบที่มันแบบมันไม่มีความสงสัยเหลืออยู่ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นนิสัยจริงๆที่เราติดมาจากการที่ตู้อย่างมันต้องแบบตอบได้แบบเชิงแบบเป็นรูปธรรมครับตอนนั้นผมบวชเป็นพระอยู่ผมนั่งอยู่ข้างหลังของพระพุทธรูปแล้วนั้นก็จะเป็นฮอลล์ใหญ่มากที่แบบด้านหนึ่งก็คือยาวบรรจุแบบช่วยแบบเป็นเป็นแถวยาวแบบน่าจะประมาณแถวละ20-30รูปทั้งหมด4 แถวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคารวาสเป็นโถงใหญ่ครับโถงใหญ่มากถ้าใครเคยไปก็น่าจะได้ภาพออกผมจำชื่อไม่ได้แล้วข้างนอกก็จะมีคารวาสอยู่อีกมีพระอยู่อีกที่แบบแยกตามต้นไม้ต่างๆที่นั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็จะมีแบบลำโพงประกาศซึ่งข้างนอกก็จะหนาวมากเพราะด้วยความที่เป็นช่วงเดือนมกราช็อตที่แบบผมแบบประทับใจมากนะก็คือคนในนั้นนะครับมีหลายอายุมากแล้วก็มีคนที่มาจากหลายเชื้อชาติมากมีทั้งแบบคนไทยคนลาวคนอีสานคนอิตาลีคนออสเตรเลียคนอังกฤษคนที่มาจากศาสนาอื่นอย่างยิวคนที่เป็นคริสต์หรือแบบคนที่คือคนหลากหลายคนที่ผมคิดไม่ออกว่าคนพวกเนี้ยวันนี้ถ้าเขาเจอกันในชีวิตเนี้ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องหรือเขาจะคุยกันด้วยซ้ําซึ่งมันมีโมเมนต์ที่ตอนสวดมนต์ที่อยู่ๆทุกคนก็เงียบซึ่งในโมเมนต์นั้นคือแบบมันเงียบมากเงียบจนแบบได้ยินเสียงแบบจะแมลงหรือว่าเสียงลมเสียงอะไรต่างแล้วพอเขาเงียบแล้วอยู่ๆทุกคนก็ขึ้นสวดพร้อมกันพูดเป็นเสียงเดียวกันร้องเป็นเสียงเดียวกันเพราะตอนนั้นผมก็ทึ่งมากผมน้ำตาไหลเลยนะผมช็อกมากเลยว่าแบบโอ้นี่ขนาดไม่อยู่นะนี่ขนาดท่านไม่อยู่นี่ขนาดมีแค่รูปเคารพเนี่ยมีปรากฏเนี่ยกับเนื้อหาที่ท่องกันมาเนี่ยแต่คนยังซาบซึ้งได้แบบว่าไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดภาษาไม่จำกัดอายุแล้วนั่งกันอยู่แบบรายล้อมทั้งที่ก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ห่างไม่ได้คุยกันก็ยังทำได้ขนาดเนี้ยมันอิมแพกมากเลยนะในพลังที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็ทึ่งมากเพราะว่าในความที่ผมก็แบบร้องเพลงเนาะแบบก็เป็นนักร้องมาเนี่ยเวลาไปอยู่คอนเสิร์ตเวลาอะไรแบบเนี้ยมันเป็นภาพที่แบบอลังการมากแต่ว่าพอเราเห็นแบบนี้แล้วก็จะทึ่งว่าโอเคขนาดอย่างนี้ยังทำได้ขนาดเนี้ยผมจินตนาการไม่ออกจริงว่าแบบผมสามารถทำอะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกนับถือใช่ภาษาผมก็ใช้คำว่านับถือในแง่นี้ครับซึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาผมเล่าเรื่องของพุทธาเนาะที่เรียกพุทธาพวกเวลาแบบไปอินเดียไปเนปาลเนี่ยชื่อนี้ก็จะเห็นทั่วไปมากเลยนะชื่อนี้จะเห็นแบบตามร้านอะไหล่รถยนต์ตามร้านแบบร้านข้างทางอะไรแบบเนี้ยซึ่งในทางนึงแบบถ้าเป็นคนไทยเราก็อาจจะรู้สึกตกใจเนาะถ้าแบบพูดแบบไทยๆมากๆแต่แบบผมรู้สึกว่านี่คือความเฟรนลี่นะนี่คือท่าทีของความเป็นมิตรที่มันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วพอเรานึกถึงเรื่องราวเนี่ยเราจะรู้สึกอินสปายมากเราจะรู้สึกว่าแบบโหแค่คนคนเดียวที่แบบแทบก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์สื่อสารหรือไม่ได้มีอะไรเลยต้องเดินไปเดินมาต้องคุยต้องพูดเนี่ยแต่เขาค่อยๆทยอยทำทีละนิดแล้วทุกอย่างมันก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาซึ่งหลายๆครั้งเวลาเราเล่าเราชอบไปหยิบโมเมนต์หรือไปหยิบช็อตที่แบบว่าเหมือนกับเป็นแบบถ้าดูในหนังเราก็จะชอบเอาฉากแบบฉากเด็ดฉากพีคมาครับแต่เราไม่ได้เอาสตอรี่ไลน์มาปูวางจริงๆว่ากว่าที่งานที่แบบทำมาหลายๆปีที่แบบท่านทำเนี่ยโหมันไม่ใช่งานง่ายนะให้เราไปทำเองนี่เราแบบแค่ทำไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลยในเมื่อนึกย้อนกลับไปครับผมตอบคำถามไหมนะฟังแล้วก็อินตามครับตอนพี่บวชก็มีโอกาสไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเหมือนกันครับเพื่อที่งานอัจฉริยะบูชาที่หนองประพงนะครับก็เลยอยากชวนคุยต่อนะครับว่าคือพอเอิร์ธเข้าใจแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็อยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนสังคมมาถึงณวันนี้ครับเอิร์ธเองก็พยายามจะเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่นะครับมามากมายพอสมควรเนี่ยพอจะเล่าให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าเอ๊ะในฐานะที่เราก็จะดูแลงานกระด้านสื่อสารธรรมะกับคนรุ่นใหม่พอสมควรเนี่ยเราควรจะต้องสื่อสารยังไงครับที่ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะเชื่อมโยงบริบทของธรรมะในมุมมองที่เขาสามารถเข้าใจแล้วก็เปิดใจรับแล้วก็เรียนรู้ได้ครับคิดเร็วๆครับ
ทุกคนเคยทุกคนต้องเคยเป็นเด็กมาก่อนทุกคนต้องเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนอือแล้วแต่ละคนก็จะมีความดื้อในแต่ละด้านที่อาจจะแตกต่างกันพอเราจะสื่อสารนะครับอย่างแรกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเออตอนเด็กเราก็คงไม่ฟังหรอกตอนเด็กเราก็คงไม่สนใจหรอกหรือแบบเราอาจจะนึกภาพออกไอ้ซ้ำว่าแบบถ้ามาแบบนี้นี่เราเดินหนีแน่ซึ่งพอเราเข้าใจอย่างนั้นเราจะโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องเริ่มคิดแหละเราต้องเริ่มตรึกตรองว่าอยู่ๆจะไปสอนจะไปให้เนี่ยมันคงไม่ใช่ละมันคงจะไม่ใช่ท่าทีแบบนั้นแต่ท่าทีที่ผมแบบผมคงจะเชื้อเชิญในการแบบปฏิสัมพันธ์คือมันจะเป็นว่าเราทำยังไงให้เขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะก็คือคนรุ่นผมเนี่ยในแง่ที่ว่าคือเราโตมาในยุคที่ข้อมูลมันเยอะมากครับเราอยากรู้อะไรเราก็กดคลิกเดียวก็ได้เราอยากกินอะไรแล้วก็แบบสั่งแล้วก็เดินไปซื้อเราอยากแบบรู้เรามีคําถามสงสัยก็มีคนตอบให้เราตลอดเพราะฉะนั้นเราคือเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เราเข้าใจว่าโลกเนี้ยยังไงเรามีคําถามอะไรก็จะมีคําตอบให้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่ใช่โลกที่เราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ถ้าเราต้องการคําตอบต้องหาผู้เชี่ยวชาญเราต้องแบบไปแบบถามจากครูบาอาจารย์ถามจากพระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งก็คือจะเป็นอีกโลกหนึ่งเนาะตามเจเนอเรชันที่แตกต่างกันพอเป็นแบบนี้ครับผมพบว่าแบบความสำคัญมันอยู่ที่การฟังนะมันกลับไปที่เรื่องการฟังอีกแล้วผมคิดว่าแบบกลายเป็นว่าพอเราวางตัวเราวางท่าทีที่จะสอนอ่ะมันก็จะไม่เวิร์คครับมันก็จะเป็นการที่แบบเราทำให้อีกฝ่ายก็จะปิดแล้วก็จะแบบไม่เรียนรู้หรือว่าต่อต้านไปเลยแต่พอเราฟังเราลองฟังเรื่องราวของเขาก่อนลองฟังแบบที่ไม่หัวเราะเยาะแบบในใจว่าแบบเอ้ยฉันเป็นเด็กมาก่อนฉันเข้าใจน่ะมันมีความทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมแล้วเธอก็อย่างนี้แต่ว่าเราลองฟังดูเพราะว่าสำหรับคนรุ่นผมสำหรับเนาะอายุน้อยผมมันไม่ไร้สาระนะหลายๆอย่างที่แต่ละคนจริงจังอยู่กำลังเผชิญอยู่กำลังทำอยู่ไม่ไร้สาระมันจริงมันเป็นความทุกข์จริงๆมันเป็นความแบบความเจ็บปวดมันเป็นความที่มันแบบมันกระทบอายตนะกระทบผัสสะจริงๆแล้ววันนี้เราไปบอกให้เขาตั้งสติผมต้องบอกผมโดนมาเยอะเหมือนกันนะในมุมหนึ่งคือผมก็จะแบบคนบอกให้ตั้งสติให้มีสติให้อะไรนะแล้วแบบผมก็จะตอนแรกผมก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โมเมนต์นี้เราอยากเล่าความทุกข์เราเสร็จแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเพราะอะไรเขาถึงไม่เข้าใจเสร็จแล้วผมก็มาเห็นว่าอ๋อแต่เขาก็มีความทุกข์เช่นกันโอ้โหดังนั้นผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมฟังให้ก็ได้ซึ่งหลายๆครั้งเวลาเราแบบเข้าไปในแบบวงแบบธรรมะอะไรแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นว่าผมก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังแทนแล้วก็จะเรื่องซึ่งมันก็จะพอเห็นแพทเทิร์นนะคือผมก็จะเห็นแพทเทิร์นบ่อยเนาะแบบก็จะเป็นแบบว่าแต่มันเป็นการพูดด้วยความเข้าใจนะครับเป็นการพูดในความเข้าใจที่เขาหวังดีเนาะเขาปรารถนาดีเพียงแต่ว่าความหวังดีความปรารถนาดีนั้นสำหรับผมมันอาจจะเป็นความปรารถนาดีที่เขาจะไม่ได้ถามเราก่อนว่าเราต้องการไหมซึ่งถ้าเรามองไปในเรื่องของการให้ครับการให้เวลาพูดถึงก็จะพูดทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังในการให้ครับซึ่งในถ้าในบริบทเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าโอเคแหละสิ่งที่ผู้ให้นะสิ่งที่ผู้ให้กำลังมอบให้กับเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะอาจจะดีมากๆเลยแล้วก็จำเป็นมากๆเลยแต่บังเอิญว่าจังหวะนั้นเวลานั้นมันยังไม่ใช่มันก็กลายเป็นว่าสิ่งนั้นอะอาจจะกลับมาทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวอาจจะด้วยความที่ผู้ให้อาจจะไม่ได้ตระหนักว่าตอนเนี้ยอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องการระบายความทุกข์ต้องการแบบว่าพื้นที่ต้องการคนเข้าใจแต่เราเหมือนเราเข้าใจไปว่าธรรมะมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นยาแบบเหมือนกับอ่ะโอเคเนี่ยใส่แผงกินน้ำกินไปจบเสร็จมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องสั่งสมมันต้องค่อยๆทำมันต้องเรียนรู้มันต้องหาให้ถูกต้องไม่แบบจริงๆก็เราก็ต้องค่อยๆแต่บางคนก็อาจจะแบบชอบแบบแรงๆอันนั้นก็อีกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเราคือแบบมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับไปที่ว่าเราคือถ้าสุดว่าพูดง่ายๆคือถ้าทำอะไรไม่ถูกแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรดีครับอย่างแรกที่คิดง่ายสุดก็คือให้ตระหนักไว้ก่อนหรือว่าถ้าภาษาพาที่ผมชอบมากคือให้สำเนียกรู้ไว้ก่อนว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะมีอีกหลายอย่างในโลกใบนี้ที่เราไม่รู้อะไรกับมันเลยแล้วเราก็อาจจะไม่รู้อะไรเลยกับคนตรงหน้าเราไม่รู้เขาโตมายังไงไม่รู้เขาเจออะไรบ้างไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรที่ยังไม่เคยบอกที่เขาอาจจะอยากบอกแทบตายแหละแต่เขาบอกไม่ได้เพราะเขาไม่เจอใครที่พร้อมที่จะฟังเขาจริง
พอเราวางตัวแบบนี้ครับเราเริ่มจากการที่เราตระหนักว่าเรายังคงมีอวิชชาอยู่นั่นแหละเรายังไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นอ่ะมาเดี๋ยวฉันจะฟังเธอดีกว่าฉันจะฟังแค่นี้เลยฉันก็จะแค่จะอยู่เงียบๆแล้วก็ฟังฉันจะอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยครับมันก็เป็นการมองอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเราก็ติดแพทเทิร์นในรูปแบบการเป็นนักสอนถูกไหมครับแล้วเราก็มองคนที่ทุกข์อยู่เหมือนเขาเป็นคนป่วยแล้วเราก็ธรรมะของเราเสมือนกับเป็นยาแจกยาให้กับคนป่วยแต่จริงๆแล้วในมุมเอิร์นมันกลายเป็นอีกแง่มุมเลยนะครับเราควรต้องเริ่มจากการเป็นนักฟังก่อนนะครับเพราะว่าเขาต้องการคนเข้าใจครับเขายังไม่ต้องการยาครับเรากระบวนการฟังเนี่ยเอิร์ธพอจะขยายบริบทอีกสักนิดได้ไหมครับพี่คิดว่ามันเป็นตัวเชื่อมได้ดีแล้วเอิร์ธพูดถึงคำนี้บ่อยเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ด้วยในส่วน empathize เองในการเข้าใจใช่ไหมครับบุคคลต่างๆที่มีความทุกข์ที่มีปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยพอจะแนะนำแล้วก็แชร์พวกเราฟังได้ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเริ่มหนึ่งทั้งใช้กระบวนการฟังเพื่อพัฒนาตัวเองเจริญสติตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้คนจริงๆเนี่ยมีคำแนะนำแล้วก็จะแชร์อะไรพวกเรานิดนึงไหมครับการฟังที่ดีเป็นยังไงครับถ้าผมชวนทุกคนตอนนี้เนาะครับครับทุกคนลองเงียบดูครับลองอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆดูครับทีนี้ลองสังเกตครับลองสังเกตว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้างสำหรับผมว่าผมจะมีคำที่เรียกว่าความเงียบคือสิ่งที่ดังที่สุดครับคือเมื่อเราเงียบเราจะได้ยินเสียงดังมากโดยเฉพาะเสียงความคิดของเราเองครับมันจะเป็นชั้นอย่างนั้นชั้นอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เธออย่างนั้นเธออย่างนี้พวกเขาอย่างนั้นพวกเขาอย่างนี้หรือจะเป็นหลักการทฤษฎีมุมมองคำถามตรรกะข้อโต้แย้งคำอภิปรายข้อพิพาทงานวิจัยหรือว่าข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์วิดีโออาจจะ Netflix เรื่องล่าสุดที่ดูอาจจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วขึ้นมาในหัวหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดพรุ่งนี้แต่เวลาเงียบอะครับเวลาเงียบจริงๆมันไม่มีตัวตนที่เราอยู่นะตัวตนที่เรามันสร้างออกมาจากความคิดเราเนี่ยณขณะที่จิตเรามันเงียบจริงๆเนี่ยคือผมชอบเรียกว่าแบบจะเรียกว่าไม่มีตัวตนก็จะเข้าใจผิดกันผมชอบเรียกว่ามันคือช่องว่างระหว่างโน้ตในความที่ผมมาเป็นแบบก็เรียนแบบผมอาจจะอ่านโน้ตไม่เป็นนะแต่ผมก็ร้องเพลงเนาะคือตอนอยู่คอรัสมันเหมือนกับว่ามันก็จะมีจังหวะครับถ้าคนที่แบบฟังเพลงร้องเพลงหน่อยก็จะมีจังหวะบางเพลงเร็วบางเพลงช้าในภาพง่ายๆครับทุกวันเนี้ยมันเร่งคำพูดของเราคำพูดของคนรอบตัวจังหวะมันเร่งพอมันเร่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนฟังก็เร่งไปด้วยในทางหนึ่งแต่พอเราค่อยๆช้าครับเราช้าลงอย่างผมพูดเนี่ยสิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปก็คือพื้นที่ว่างหรือว่าความเงียบในระหว่างคำพูดพอมันมีความเงียบเข้ามามีบทบาทมันกลายเป็นว่าเรื่องราวต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นจะสำคัญมากขึ้นจะน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยแล้วสำคัญไปกว่านั้นคือเราจะได้ยินชัดเจนขึ้นนะสิ่งที่ชัดเจนจะอาจจะไม่ได้ยินคนตรงหน้าครับแต่เราอาจจะได้ยินตัวเองเนี่ยชัดขึ้นว่าแบบโอเคนี่เราตัดสินแล้ววิพากษ์วิจารณ์เราเยอะมากเลยเนาะแต่มันผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะผมแค่บอกว่านั่นคือกระบวนการที่เราอาจจะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกวันนี้เราแค่ละเอียดอ่อนขึ้นเรารู้ตัวมากขึ้นเราพอเราเริ่มฟังตัวเองก่อนครับเพราะเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยคำว่าเงียบคำว่าอยู่กับความเงียบจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆแต่ถ้าพูดแบบว่าติดตลกหน่อยผมก็จะชอบพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยวันนี้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแค่นั้นแต่ไอ้นั่งเฉยๆเนี่ยโคตรยากเลยนั่งยังไงเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยปกตินั่งทีไรก็จะคิดนั่งแล้วก็จะฟุ้งนั่งแล้วก็จะคันนั่งแล้วก็จะเมื่อยนั่งเฉยๆเนี่ยมันทำไม่ได้จริงๆนะมันเหนื่อยมันยากมากเลยพอแบบคิดว่าจะทำได้ก็ไม่ได้แหละเพราะเราคิดแล้วผมก็เลยแบบในถ้าอาจจะอธิบายคำว่าฟังจริงๆคือมันคือความมันฟังการฟังจะอยู่กับความเงียบครับแล้วผมสำหรับผมส่วนตัวผมมองว่าความเงียบคือเพื่อนที่ดีที่สุดครับเพราะว่าความเงียบจะได้ยินทุกอย่างครับ
เราจะได้ยินแม้กระทั่งความรู้สึกของอีกฝ่ายและความเจ็บปวดที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดแต่มันมักจะสื่อสารออกมาด้วยน้ำเสียงโอ้โหครับงั้นวันนี้เราได้ยินเสียงของตัวเราเองหรือยังครับเพราะความเงียบเป็นเสียงที่ดังที่สุดนะครับดีมากๆเลยครับครับพี่ขออนุญาตยกมาอีกประเด็นหนึ่งเราเคยคุยกันครับแล้วมีประเด็นหนึ่งที่พี่ฟังจากเราเคยแชร์มาก่อนหน้าเราประทับใจเป็นการส่วนตัวครับคือเคยแชร์อยากให้ฟังแชร์ประเด็นนี้กับเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราสื่อสารหรืออาจจะเป็นเรื่องธรรมะให้เป็นบริบทที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเคยแชร์ว่ามีอยู่สองประเด็นที่อยากจะให้พวกเราใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องรูปแบบภาษาที่ใช้ใช่ไหมครับให้เหมาะกับคนกลุ่มเหล่านั้นแล้วก็เรื่องแบรนดิ้งหรือภาพลักษณ์ในสิ่งที่คุณนำเสนอออกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะคล้ายกับเป็นพูลมาร์เก็ตติ้งเนาะคือมันดึงดูดให้เขาเข้ามาสนใจด้วยบริบทแบบนี้นะครับเรื่องภาษากับแบรนด์เนี่ยเป็นยังไงครับช่วยแชร์พวกเราฟังหน่อยตอนผมอ่านปฏิบัติยากมากครับเพราะว่าเราต้องเจอทั้งภาษาบาลีเนาะเจอทั้งภาษาที่เป็นภาษาเขียนภาษาวิชาการภาษาธรรมภาษาคนภาษาพูดคือด้วยความที่แบบผมแบบเด็กๆผมก็ต้องแต่งกลอนอ่ะผมก็จะเข้าใจมากๆแล้วแม่ผมก็เป็นครูภาษาไทยเนาะก็จะเข้าใจมากๆเพราะแบบโหภาษาไทยนี่มันแบบลำดับชั้นมันเยอะมากเลยนะแล้วแบบกว่าจะทำความเข้าใจคำศัพท์ได้ครับกว่าจะเข้าไปทำความเข้าใจคำหนึ่งได้แล้วกว่าจะออกมาจากการเข้าใจคำนั้นแล้วมาพูดให้มันเป็นเรื่องง่ายๆได้เนี่ยยากมากซึ่งผมก็เริ่มจากฟังเทปของท่านสมเด็จปออปิโตก่อนจากจิตวิทยาสุจิตภาวนาผมฟังเยอะมากเพราะว่าผมชอบความแบบความวิชาการผมก็มาจากสายวิชาการผมก็ชอบมากผมฟังซ้ำแล้วซ้ำอีก50-60รอบแล้วก็เริ่มไปฟังหรือไปอ่านของสายท่านของแบบท่านพุทธทาสครับก็ชอบความแบบภาษาชาวบ้านภาษาง่ายๆที่มันแบบมีเอาการปฏิบัติมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบแต่ว่าเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆตอนนั้นผมไม่ชอบงานของแบบพระกรรมฐานของหลวงปู่เขาวาจาต่างๆนะผมชอบถ้าผมนึกเร็วๆผมจะชอบของท่านหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเทศรังสีผมรู้สึกว่าสตรัคเจอร์ดีมากท่านแบบสามารถแบบจัดสตรัคเจอร์ดีมากซึ่งตอนที่แบบอ่านหลายๆงานของท่านผมก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่แบบเอาธรรมะมาจัดโครงสร้างได้แบบว่าแบบมันประยุกต์ใช้ได้ทำเป็นหลักสูตรได้เลยนะเนี่ยถ้าเราแบบทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในขณะที่ของหลวงปู่ชาก็จะมีวิธีปฏิบัติที่ผมชอบหลายๆอย่างเพราะว่าท่านก็ต้องสอนพระฝรั่งเยอะหลายๆเนื้อหาผมก็ทึ่งว่าแบบเฮ้ยท่านสอนแบบง่ายแบบโคตรง่ายเลยแบบเฮ้ยมันชาวบ้านแบบชาวบ้านมากเลยนะแต่แบบพระฝรั่งที่แบบที่ผมนึกถึงพระฝรั่งเพราะว่าแบ็คกราวด์ของคนรุ่นผมเนี่ยก็จะเรียนรู้อะไรจากตะวันตกเยอะเพราะฉะนั้นแบบคำตอบความคิดแนวคิดและความสงสัยหลายๆอย่างก็จะเป็นแนวนั้นครับซึ่งพอพูดในบริบทนี้ความน่าเสียดายที่ผมมองมันน่าเสียดายคือมันไม่ใช่เครื่องมือทางภาษามันไม่ใช่เครื่องมือทางการสื่อสารขนาดนั้นทุกวันนี้เราอาจจะใช้โซเชียลมีเดียใช้อะไรแต่ความสำคัญมันกลับไปอยู่ที่ตัวของภาษาด้วยครับตัวของวิธีการสื่อสาร ที่ถ้าผมนึกเหตุการณ์ที่น่าจะอิมแพคที่สุดคือก่อนศึกครับมีเนนรูปหนึ่งมาบวชเนนอายุประมาณ50กว่าเป็นช่างก่อสร้างบนหน้าไฟเน้นสวดมนต์เป็นพระไม่ได้เพราะว่าอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ครับแล้วผมก็นั่งคิดกับตัวเองว่าทำไงดีเพราะว่าคือก็จะแบบช่วยท่องให้เขาจำแล้วก็ให้ผ่านไปอย่างนี้เหรอแต่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะเป็นภาระกับแบบวัดกับพระอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าวัดเราก็ไม่ได้มีพระเยอะแล้วก็แรงจูงใจตอนมาบวชก็เป็นอาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนู่นนี่แบบเต็มไปหมดครับผมตั้งคำถามเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็พยายามที่จะแบบจะสอนเขานะแบบให้เขาแบบได้อ่านออกเขียนได้แต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขานะผมมองเขาด้วยเขาการปรากฏของเขาเนี่ยได้สอนผมมากๆก็คือว่าโอเคไม่สำคัญว่าวันนี้ผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่จัดห้องสมุดตอนที่บวชมันกลายเป็นว่ามันไม่สำคัญเลยว่าวันนี้ผมอ่านพระไตรปิฎกหรือเปล่าอ่านมากี่เล่มหรือผมเข้าใจเนื้อหาธรรมะแค่ไหนเชื่อมโยงโครงสร้างสังคมหรือว่าประวัติศาสตร์ได้แค่ไหนวันนี้ผมสอนให้เนรคนนี้เข้าใจไม่ได้แปลว่าทั้งหมดที่ผมพูดได้ในเชิงภาษาทั้งหมดก็ไร้ความหมายไม่ว่าผมจะพูดยกมาได้ว่ามันมาจากบาลีท่อนไหนหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้บริบทไหนแต่วันนี้ผมนั่งทำให้เนรแค่คนคนหนึ่งเนี่ย
นั่งปฏิบัติอย่างเข้าใจไม่ได้เน้นยังตบยุงอยู่อ่ะเน้นยังตบยุงเน้นยังแบบว่าไม่เข้าใจว่าแบบเป็นพระแล้วแบบมันมีข้อห้ามอะไรบ้างเนี่ยแค่นี้ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมองว่าแสดงว่านี่ยังไม่ใช่วิธีทางการสื่อสารเดียวแหละแสดงมันต้องมีวิธีอื่นมันอาจจะต้องเป็นภาพหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นกิจกรรมหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันเลยยิ่งทำให้ผมเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อไอพิธีกรรมต่างๆมันมีกุศโลบายอย่างนี้นี่เองที่บางทีเราอาจจะไม่ได้รับการอธิบายมาแต่ว่าเอ้ยมันเหมาะกับคนบางประเภทบางกลุ่มจริงๆนะที่วันเนี้ยอยู่ๆเราจะไปสอนเขาเลยอ่ะไม่ใช่สาระมากๆครับเพราะว่าเขาจะไม่มีทางเข้าใจเนี่ยแน่นอนส่วนเรื่องแบรนด์เนี่ยคืออันนี้ผมก็จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่แบบถ้าผมแชร์ไปแล้วคือว่าก็ตอนที่ผมแบบอินมากๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมแบบเรียกว่าจริงจังมากๆเนี่ยถึงแม้จะเป็นคฤหัสถ์ออกมาเนี่ยก็จะมีน้องคนหนึ่งที่ก็จะอายุน้อยกว่าผมประมาณแบบ3-4 ปีมั้งตอนนี้ก็น่าจะใกล้จบแต่ยังเรียนอยู่ตอนนั้นเขาก็จะเป็นน้องผู้หญิงครับอยู่ในช่วงที่แบบสมัยนั้นจะเป็นช่วงที่วงไอดอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากสำหรับคนที่เป็นแบบผู้หญิงทุกคนอยากแบบได้ต้องมีโอกาสเป็นเกิร์ลกรุ๊ปถ้าเกิดเป็นได้เขาก็มาถามผมว่าแบบเนี่ยจริงๆตัวเขาอะก็อยากปฏิบัติธรรมเขาก็จะเป็นแบบสายยุวพุทธเนาะนอพ่องนอแล้วเขาก็แบบอยากตั้งใจปฏิบัติธรรมมากๆนะเพราะว่าเขารักเรื่องนี้มากๆแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเขาก็อยากที่จะแบบสักครั้งอ่ะวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปมันก็เป็นความฝันของเขาอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าเขาควรทำยังไงดีเพราะว่ามันดูขัดกันเหลือเกินเขารู้สึกผิดมากที่แบบเอ้ยถ้าเกิดเขาจะแบบไม่ปฏิบัติธรรมแล้วแบบไปทำอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องกิเลสมันเป็นลังทางโลกเราควรละผมก็บอกเขาด้วยการที่แบบว่าผมปฏิบัติอย่างจริงจังมากว่าไปเป็นไอดอลเถอะแล้วผมก็บอกเขาว่าการปฏิบัติธรรมอ่ะไม่สำคัญว่าเขาจะทำงานนี้หรือไม่มันทำได้ทุกที่มันทำได้ในทุกบริบททำได้ในทุกอาชีพนั่นแหละมันไม่แบ่งแยกหรอกเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาไปเป็นไอดอลวันเนี้ยเขาจะไม่เสียดายเขาจะไม่กังขาเขาจะไม่มีคำถามที่มันจะติดตัวไปซึ่งพอเขาไปทำสุดท้ายมันเขาก็ออกมานะมันก็แบบอยู่ไม่ได้ด้วยสภาพแวดล้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าวันนี้เขายิ่งทำงานเรื่องแบบ mindfulness เรื่องธรรมะนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาไม่มีคำถามข้อสงสัยเหลืออีกแล้วว่าทางนั้นคือทางที่มันใช่สำหรับเขาหรือเปล่าเขารู้แน่ๆจากการที่ไปปฏิสัมพันธ์กับมันแล้วว่าเออมันไม่ใช่นะพอมันไม่ใช่แล้วมันเหลืออะไรล่ะมันก็เหลือทางที่ฉันแน่ใจนั่นแหละว่าฉันรักที่ฉันจะทำจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยแหละคือสิ่งที่มีน้ำหนักเพราะมันเกิดขึ้นจริงมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้มันจะไม่ใช่แค่ว่าเขาจะเอาเนื้อหาจากหนังสือมาพูดหรือว่าไปยืมคำคนอื่นมาแต่มันจะเป็นการที่เขาได้พูดเรื่องราวของตัวเองได้บอกเล่าเรื่องราวจริงๆของเขาที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็เคยทิ้งสิ่งหนึ่งที่เขารักนั่นแหละด้วยความที่ก็โตมาด้วยสภาพแวดล้อมสังคมเสร็จแล้วเขาก็ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เขารักเช่นกันนะแต่พอเมื่อทำแล้วมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วสุดท้ายก็ทุกอย่างชีวิตก็ดำเนินไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วเขาก็จะดำเนินไปอยู่ในจุดที่เหมาะที่จะเป็นในจุดนั้นครับซึ่งตรงนี้ถ้าในเรื่องแบรนด์เนี่ยคือเวลาเราพูดถึงปฏิบัติธรรมครับอาจจะต้องโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวต้องเงียบๆต้องแบบมีแบบดูลมหายใจต้องช้าๆแล้วมันก็ต้องเป็นแบบคำแบบเพราะๆทุกอย่างก็ต้องดีแล้วแบบทุกคนก็ต้องยิ้มทุกอย่างต้องเป็นบวกมากๆคือมันจะเป็นในโทนนั้นเพราะมันเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่าเพื่อนรอบตัวผมก็จะมีหลากหลายครับมันกลายเป็นว่าเพื่อนรอบตัวผมจะไม่สนใจพวกเขาก็จะอยู่ในโลกของแบบ productivity ทำงานจริงจังหรือเขาแบบเฮ้ยเขาอยากไปเที่ยวผับอ่ะเขาอยากไปปาร์ตี้เขาอยากแบบสนุกเขาอยากเล่นเกมนี่คือแบบมันคืออย่างนั้นพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยเอาตัวเองเนี่ยแหละแบบง่ายๆอ่ะถ้างั้นแบบไหนเราลองแบบเริ่มจากตัวเอง lead by example เราแบบเอาตัวเองเป็นต้นแบบอะไรแล้วแบบถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไว้หนวดล่ะเป็นไงปฏิบัติธรรมแล้วเราทำตัวแบบศิลปินล่ะเป็นยังไงปฏิบัติธรรมแล้วแบบเพื่อนจะไปผับอ่ะก็ไปสิเพื่อนจะไปร้านเหล้าเราก็ไปสิแต่เราไปร้านเหล้าเราก็คุยเรื่องธรรมะนะไปผับเราก็คุยเรื่องธรรมะนะหรือแบบจะไปคุยงานเราก็คุยเรื่องธรรมะนะเราคุยทุกที่นั่นแหละเราไม่แคร์หรอกเพราะเรารู้สึกว่าธรรมะอยู่ทุกที่ไงแล้วเราคุยในฐานะที่ว่าก็เราใช้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์จริงๆแล้วเราก็เห็นว่าก็คุณเป็นเพื่อนเราเพราะฉะนั้นแล้วเราอนุญาตให้คุณเป็นตัวเองแต่คุณก็ต้องอนุญาตให้เราเป็นตัวเองเช่นกันนะซึ่งความเป็นตัวเองของผมก็คือผมก็จะมีเรื่องเนี้ยที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไม่เคยชวนนะผมแบบผมจะพูดเสมอว่าผมไม่เคยชวนแบบพวกคุณพวกน้องพวกเพื่อนมาจอยผมจะบอกว่าแบบเอ้ย
คุณใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละก็คุณชอบแบบนั้นคุณก็ทําไปเถอะเพราะฉะนั้นแบบคุณก็นั่นไปถ้าคุณสนใจก็ถามได้แต่ถ้าถามผมก็ไม่แนะนํานะผมก็ชี้ไปทางอื่นนะไปตรงโน้นไปลองอันนั้นไปลองอันนี้อ่านอันนี้ผมก็ไม่สอนหรอกผมบอกแล้วผมไม่สอนผมไม่ได้รู้อะไรดีไปกว่าเขาผมก็แค่คนๆนึงที่แบบก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ครับยังคงเรียนรู้อยู่แล้วก็ยังแบบปฏิบัติตามอยู่เรื่อยๆครับดีจังเลยนี่คือท่าทีที่ระวังเนาะแล้วมันทำให้เราเชื่อมโยงมันคือพูดง่ายคือในมุมคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเราต้องมีความเป็นพวกเดียวกันก่อนเนาะนะครับมันถึงจะทลายกำแพงต่างๆแล้วมันทำให้สารดีๆที่เราจะสื่อไปเนี่ยมันจะเข้าถึงใจเขาได้จริงๆนะครับก็เป็นสองมุมสองในย่าที่ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยแล้วกันนะครับในการสื่อความกับคนรุ่นใหม่นะครับในรูปแบบภาษาเองหรือว่าแบรนด์ของท่านเองที่เชื่อมโยงกับพวกเขาได้ทีนี้เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆครับคุณผู้ฟังครับมีเพื่อนๆในคลับของเราตอนนี้เมื่อกี้มียกมือแวบขึ้นมาหนึ่งท่านหรือเปล่าครับถ้าเมื่อกี้ผมอ่านไม่ผิดไม่แน่ใจว่าคุณ Freedom Ism หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยก็เราก็คุยกันมาเมาส์มอยกันมาประมาณก็เกือบจะเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยชั่วโมงครึ่งแล้วใช่ไหมครับใกล้ๆจะ4 ทุ่มดังนั้นผมขอแยกพี่แอนครับเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังในห้องตอนนี้ยกมือถามเอิร์ธดีไหมครับหนุ่มชายหนุ่มวัย27ของเราต้องบอกเลยว่าของเยอะจริงๆนะครับน่าจะมีมุมมองอะไรที่เพื่อนๆในห้องอยากจะชวนพูดคุยแล้วมีคำถามดีๆกันครับดังนั้นครับหมายความว่าอย่าถามยากอย่าถามยากมากใช่ไหมพยายามเต็มที่นะครับโอเคงั้นถึงหน้าตรงนี้ถ้าเพื่อนๆในห้องตอนนี้นะครับถ้าท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีประเด็นอยากจะชวนต่อยอดชวนคุยก็เรียนเชิญยกมือถามได้เลยนะครับขณะที่รอเพื่อนๆในห้องยกมือขอญาติกราบนิมนต์ท่านปุ้ยสักครั้งนึงนะครับท่านปุ้ยพอจะสรุปหรือต่อยอดหรือชวนพวกเรานะครับขมวดอะไรดีๆสะท้อนอะไรดีๆจากที่ฟังเอิร์ธมาในช่วงชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาครับขอญาติกราบนิมนต์ท่านปุ้ยครับเจริญพรจริงๆท่านมีเข้าใจว่าหลายท่านคงยกมืออยู่เนาะหรือว่าก็ใช้พื้นที่นี้ได้เนาะพอดีว่าเราคุยกับคนรุ่นใหม่เราก็อยากฟังคนรุ่นใหม่คุยกันว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดเห็นตรงกันไหมหรือว่าเขามีมุมมองอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมกันได้เนาะอาตมาคิดว่าสำคัญมากเลยคือแต่ก่อนอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าก็ไม่เอาพระไม่เอาศาสนาเหมือนกันจะบอกว่าไม่เอาศาสนาก็ไม่เชิงแต่เรารู้สึกว่าพุทธศาสนาช่วยเราได้ก็ตอนที่เราบนบานสรรกล่าวอะไรเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเขาก็พาบนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาในตัวพระสงฆ์อะไรเงี้ยแต่วันนึงที่ต้องมาอยู่ในขนบที่จะต้องบวชให้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยนะบวชตามประเพณีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราอยากจะหนีจากสิ่งที่เราไม่ศรัทธานั่นแหละมันเลยทำให้เราดิ้นรนขวนขวายไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะแล้วที่เราเข้าใจมันเข้าใจถูกหรือเปล่ามันก็เลยเห็นจุดร่วมอย่างนึงก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าก่อนที่เราจะปฏิเสธหรือว่าตัดสินสิ่งที่เราเห็นเพียงผิวเผินอย่างที่เอิร์ธบอกว่าบางทีเราเห็นแล้วเราตัดสินจากสิ่งที่เราผิวเผินมากๆอ่ะกับการได้เห็นได้ยินได้สัมผัสอ่ะแต่พอวันนึงที่เราได้เข้าไปเรียนรู้มันด้วยอายตนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะกับสิ่งนั้นจริงๆอ่ะเรากลับเปลี่ยนแปลงมันกลับเปลี่ยนแปลงเราไปเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนรุ่นใหม่เองก็อาจจะต้องเราคงทำหน้าที่ได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทำก็คือชี้ชวนส่วนว่าเขาจะเลือกหรือเขาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาครับแล้วก็แต่อาตมามองว่ายังไงเราก็ยังจำเป็นจะต้องโฆษณาชวนเชื่ออยู่นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราโฆษณาไม่น่าสนใจอ่ะก็ไม่มีใครมาลองนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่แบบอย่างที่เอิร์ธบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่ของดีแต่ว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักว่ามันดียังไงไม่ได้เชิญชวนไม่ได้โฆษณาว่ามันดียังไงเพราะฉะนั้นอาตมาว่ายังไงไอ้การโฆษณาประชาสัมพันธ์มันก็ยังคงจะจำเป็นจะต้องมีอยู่แล้วก็มีในฐานะที่เป็นพื้นที่เชื้อเชิญให้คุณมาลองดูชิมได้อะถ้าเป็นขายของก็อ่ะชิมก่อนละกันแล้วถ้าพอใจก็ซื้อไปแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่น่าชิมมันไม่เชื้อเชิญให้มาชิมมันก็ยากมากที่จะพาคนไปสู่ความเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆแล้วมารู้สึกว่าตอนนี้สังคมมันก็ออกแนวนี้แบบว่า
ผิวๆเผินๆแล้วก็เลือกและตัดสินเลยซึ่งมันด่วนและเร็วมาเพราะเราอยู่ในยุคที่มันทุกอย่างมันต้องเลือกและตัดสินนะแต่พอเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตจริงๆนะเราก็เห็นว่าคนรุ่นใหม่เขาก็กลับมาช้าลงนะเขาก็มาเลือกที่จะใช้ชีวิตของเขาได้เองแต่ก่อนอาตมาจะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องยากลำบากเขาบอกว่าสัญชาตญาณของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมองโลกในแง่ลบเสียมากเป็นสัญชาตญาณเพื่อที่จะรอดอ่ะแล้วก็จะมองอะไรลบๆไว้ก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทหรือว่าเพื่อเราจะได้ระมัดระวังระแวดระวังอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันทำให้เราก็ใจเรามันก็คล้ายๆกับว่าระย่อท้อถอยเหมือนกันมันจะรอดไหมสังคมมันจะเป็นไปได้ไหมแต่วันนี้มาฟังแล้วมันทำให้เรามองเห็นแม้แต่ตัวอาตมาเองเนี่ยก็อยู่ในแวดวงของศาสนาเนี่ยเต็มตัวอย่างเงี้ยนะก็ยังเคยมีความกังวลใจมากๆด้วยซ้ำเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พอฟังคนรุ่นใหม่อย่างเอิร์ธพูดนะเนี่ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของศาสนาที่เป็นพื้นที่สำหรับการเชื้อเชิญให้คนเข้ามาลองดูก็ในส่วนของอาตมารู้สึกว่าก็เบาใจขึ้นที่เห็นคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาที่จะพูดถึงหรือมีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อความคิดความเชื่อหรือทิฏฐิต่างๆเนี่ยแม้ในมุมของพุทธศาสนาด้วยนะได้อย่างแบบแยบคายในลักษณะแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นแนวชื่นชมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดพื้นที่ให้กับท่านอื่นด้วยที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนพรครับกราบขอบพระคุณท่านปุ้ยครับมีเพื่อนๆในคลับของเราตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้มีเพื่อนๆที่ยกมือแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับโอ้โหวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากนะครับท่านลิงค์นะครับเป็นสปีกเกอร์ของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกราบนมัสการท่านลิงค์ครับเจริญพรครับครับผมแล้วก็สวัสดีคุณฟรีดอมมิซึมนะครับเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับในเบื้องต้นขออนุญาตพระก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านลิงค์ครับผมครับก่อนอื่น ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมกับน้องเอิร์ธนะคืออย่างที่พระอาจารย์ปุ้ยว่าไปเนี่ยคือไม่น่าเชื่อเลยว่าคนหนุ่มอายุแค่27เนี่ยจะแบบคือพูดเหมือนกับคนผ่านโลกอะไรมาแบบขนาดนี้คือต้องคือรู้สึกเหมือนท่านปุ้ยเลยอ่ะที่ตอนหลวงพี่อายุเท่านี้คือยังทำอะไรอยู่แบบไร้สาระไร้เทสอยู่เลยนะครับทีนี้ฟังมาแล้วแบบตื่นเต้นมากแทบจะทุกเรื่องเลยที่เอิร์ธเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะถามอยู่เรื่องนึงคือหลวงพี่เนี่ยเคยสอนหนังสือนะสอนมหาลัยเนี่ยสอน10กว่าปีแล้วประสบการณ์เนี่ยคือกับนักเรียนที่เป็นเด็กที่มาเรียนด้วยเนี่ยก็ตั้งแต่อายุ17 18 19 20เนี่ยคือเด็กอายุประมาณเนี้ยทุกๆปีเนี่ยที่ผ่านมานะในระยะเวลาที่สอน10กว่าปีเนี่ยจะเห็นว่าเด็กแต่ละปีที่ขึ้นมาเรียนกับเราเนี่ยเค้าจะมีคือลักษณะวิธีคิดวิธีพูดการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีทุกปีเลยโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มมีโซเชียลมีเดียเข้ามามากๆเนี่ยวิธีการที่เขาปฏิสัมพันธ์กันในคลาสกับในกับอาจารย์กับอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้เลยอยากจะถามเอิร์ธว่าในมุมมองเอิร์ธเนี่ยเดี๋ยวเอางี้ก่อนเด็กคือแล้วหลังๆเนี่ยหลวงพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรายิ่งวันเนี่ยยิ่งไม่รู้จักเด็กสมัยเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆละเลยอยากจะให้เอิร์ธเล่าให้หลวงพี่ฟังคร่าวๆภาพรวมว่าเด็กสมัยเนี้ยวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาเป็นยังไงกันเนี่ยถามกว้างๆอย่างเงี้ยคือแบบหลวงพี่อยากจะรู้จักว่าเด็กยุคนี้เขาเป็นยังไงกันเขาให้ความสำคัญกับอะไรเขามีวิธีคิดยังไงเขาเห็นชีวิตแง่มุมไหนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาหรือเขามองอะไรที่มันแบบไม่ไร้สาระสำหรับเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติในฐานะของพี่เป็นพระอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสได้ไปสมมุติแสดงธรรมบรรยายธรรมหรือไปสอนเด็กสมัยนี้เขาอยากจะฟังอะไรเขาอยากจะรู้อะไรจากพระหรือแบบเขาอยากจะมีสิ่งอะไรที่เขาอยากได้จากศาสนาในมุมของเขาครับเดี๋ยวก็อยากให้เออช่วยแนะนำของพี่หน่อยครับครับขอบคุณสำหรับโอกาสครับชอบติดตามงานอยู่นะครับชอบงานมากของ Buddha Last Man ขอบคุณครับ
ผมว่าเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าภาษาผมจะเรียกว่าลักษณะของเวลาของคนรุ่นปัจจุบันมันเปลี่ยนก็คือมันเร็วขึ้นเนาะแล้วก็การตอบสนองมันจะรวดเร็วขึ้นจากการที่เขาปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีต่างๆผมไม่ได้มองว่าคำพูดที่ผมจะตอบนั้นแต่นี้มันจะเป็นตัวแทนได้ขนาดนั้นนะเพราะผมมองว่ายิ่งรุ่นที่แบบดิจิตอลมากๆเนี่ยการรับสารข้อมูลของเขาเนี่ยจะถูกจำกัดเมื่อก่อนอาจจะถูกจำกัดด้วยภาษาแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันเป็นภาพเป็นวิดีโอครับภาษาเริ่มไม่ใช่ข้อจำกัดแล้วมันเลยกลายเป็นว่าในการที่เขาดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะมีความเป็นอินดิวิดวลสูงมากก็คือจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงมากความสำคัญของความเป็นปัจเจกเนี่ยถ้าในงานสอนและงานสื่อสารก็คือว่าความสำคัญคือพื้นที่การเรียนรู้หรือพื้นที่การแสดงออกจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาอาจจะต้องการสเตจต้องการแสดงความคิดเห็นต้องการการมีส่วนร่วมต้องการพื้นที่ที่แบบแสดงออกมี voice ของเขาไม่ต้องการแบบในภาพแบบถ้าเราโตมากับห้องสโลปแบบว่ามหาวิทยาลัยมีอาจารย์หนึ่งคนแล้วก็เลคเชอร์สอนเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ใช่ภาพที่เขาจะซื้อแหละผมว่าถ้าแบบถ้าเอาเท่าจากเอาเท่าที่มีความทรงจำและในประสบการณ์อันมีจำกัดนะครับซึ่งให้นึกภาพอย่างนี้ครับให้นึกภาพว่าโลกของคนยุคใหม่ๆที่ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นโลกออโตเมตมันเป็นโลกที่ผมว่าผมก็เคยเห็นในเฟซที่ว่าการติดต่อประสานงานเนี่ยมันจะเหมือนเวลาเรากดคำสั่งให้พวกอัลกอริทึมแบบพวกคอมพิวเตอร์มือถือดีไวซ์ต่างๆครับแล้วบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ผมเคยเจอมาบ้างผมยังเจอไม่เยอะก็คือว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวในบางคนว่าเวลาเขาคุยกับเราเหมือนกับเขากำลังแบบกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาพิมพ์คือมันเหมือนกับในหัวเขาอาจจะรันเป็นเท็กซ์ไปแล้วหรือรันเป็น voice ที่แบบเหมือนแบบพูดเข้าไปให้กับพวก device ต่างๆพอเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่จะหายไปก็คือว่าอย่างพอภาษามันลดทอนมันคือมันลดความรวดเร็วมากขึ้นถ้าเราสังเกตให้ดีภาษาทุกวันนี้ก็จะลดสภาพลงสั้นลงแล้วก็อาจจะมีคำแปลกๆใหม่ๆที่ประยุกต์มาจากพฤติกรรมในการใช้งานครับพอมันเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าความที่เขาจะฟังและจะเคารพใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเคารพก็ต่อเมื่อเขาเต็มใจนะผมต้องใช้คำว่าเต็มใจแล้วก็สมัครใจที่จะเลือกให้ความสนใจในสิ่งนั้นครับในทางหนึ่งมันทำให้เราอาจจะได้คุณภาพมากขึ้นนะข้อดีแต่ปริมาณอาจจะลดลงครับเพราะว่าถ้าเขาไม่สนใจจริงๆเขาก็จะไม่สนใจเพราะว่ามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากในชีวิตที่เขามองว่ามันสำคัญกว่าครับผมไม่รู้ตอบคำถามไหมนะแต่ว่าคือผมมองว่ามันทำให้กลายเป็นว่าปกติที่เรามองว่าเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่จะไปสื่อสารเรื่องหนึ่งมันจะกลายเป็นภาพว่าเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องศึกษาเรื่องหนึ่งให้แตกฉานแล้วก็เฝ้ารอที่เหมือนนึกภาพแบบเหมือนแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนว่าผมชอบนึกภาพนี้เหมือนแบบเราเป็นแบบปรมาจารย์อยู่ในถ้ำหรืออยู่บนภูเขาครับแล้วอยู่ๆวันนึงก็จะมีคนมาตามหาเราเองเพราะว่าเขาเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญส่วนคนที่ไม่เห็นความสำคัญก็จะไม่มาอยู่แล้วครับอันนี้จะยิ่งเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับในการสอนด้วยครับผมไม่ได้ตอบคำถามเลยนะผมตอบในลักษณะที่พูดในเชิงบริบทเชิงกว้างครับอาจจะไม่ได้ลงไปที่ตัวบุคคลขนาดนั้นครับก็ถือว่าตอบแล้วล่ะครับทีนี้เนี่ย วันนี้เห็นมีข่าวใหม่มีเมตาเวิร์สออกมาเนี่ยคือในมุมมองของเอิร์ธอะคิดว่าไอ้อันเนี้ยมันจะเนี่ยนะกับเด็กๆกับอะไรเนี่ยกับเยาวชนกับคนรุ่นใหม่เนี่ยคือหลังจากเนี้ยมันจะมีเอฟเฟคอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าให้เอิร์ธลองแบบวิเคราะห์ดูเนี่ยโห
อ่ะผมก็มีงานที่อาจจะต้องทำเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อยู่ครับแต่ถ้าผมตอบผมคิดเร็วๆผมจะตอบคุณเนี่ยหลวงพี่ตอคิบไม่ได้ด้วยนะแค่ขนาดไออุปทานที่เรามีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยนะเราก็ยังไม่รู้จะแกะมันออกยังไงเลยนะนี่คือมันเป็นขันห้าซ้อนขันห้าเข้าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกอืมโหแบบดูเหมือนเรื่องนี้มันเรื่องใหม่ที่มันดูแบบน่าตื่นเต้นดีก็เลยแบบถ้าเป็นมุมมองของเรานี่อาจจะแบบเอิร์ดว่ายังไงในทางหนึ่งที่อาจจะเป็นทางดีก็คือว่าแต่ละคนก็จะมีโอกาสในการสร้างโลกของตัวเองก็คือสร้างพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีโอกาสในโอ้นี่คิดสดมากครับในการแบบมีพื้นที่ในการเป็นตัวเองมากขึ้นครับนึกภาพแบบเด็กๆนึกภาพแบบเราโตมันเด็กๆแล้วมันไม่มีแบบเมตามันเป็นโลกที่แบบเราต้องพยายามที่จะฟิตอินเข้ากับเพื่อนของเราแต่พอมันมีทางออกให้กับโลกของเรามากขึ้นเนี่ยอย่างที่เราถ้าเราสังเกตแบบถ้าเอาแบบยังไม่ถึงกับเมตาเวิร์สเนี่ยก็จะมีการพวกแต่งห้องเนาะแต่งห้องจัดห้องมีห้องส่วนตัวนี่ก็เป็นการแสดงออกแบบนึงแล้วนะที่เราต้องการแบบมีอาณาเขตมีพื้นที่ของตัวเองแต่พอมันเป็นเมตาเวิร์สเนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่แค่อาณาเขตแล้วมันเป็นโลกละพอมันเป็นโลกเนี่ยมันสิ่งที่มันจะพิเศษก็คือการแสดงออกตัวตนเขาที่เขาอาจจะแสดงออกไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในนั้นก็ได้ครับแล้วมันก็จะเป็นอีกตัวตนนึงที่ปกติแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้ทำที่ไหนทำอะไรอาจจะเป็นตัวเดียวที่เขามองว่านั่นคือตัวตนของเขาจริงๆแล้วนั่นก็อาจจะเป็นโลกทั้งใบของเขาไปเลยซึ่งมันจะเป็นทางไม่ดีได้ไหมก็จริงๆแค่พูดไปก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วมันคือเมื่อมันมีทางเลือกมากขึ้นมันก็คงมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วสิ่งที่ผมจินตนาการไม่ยังไม่ออกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคิดเร็วๆคือเราอาจจะพึ่งพาในระหว่างบุคคลเนี่ยน้อยลงแต่เราจะพึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาข้อมูลมากขึ้นความคำถามที่แบบน่าจะคิดต่อได้ก็คือว่าอะไรจะหายไปมากกว่าที่แบบมันส่งต่อกันมาครับก็คำถามที่จะต่อไปก็คือหลวงพี่ก็กำลังคิดว่าเอ๊ะแล้วอีกหน่อยสมมติว่าถ้าเอิร์ธมีเขาเรียกอะไรนะอวตารของตัวเองอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยเวลาหลวงพี่จะคุยกับเอิร์ธเนี่ยจะคุยกับคนไหนดีโอ้ก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้แล้วกันครับหลวงพี่คงไม่มีอะไรละคงประมาณเท่านี้แหละครับฝากคำถามไว้ให้ทุกคนคิดครับครับสาธุครับสาธุครับคุณนะครับครับกราบขอบพระคุณคำถามดีๆจากท่านลิงด้วยนะครับทีนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับขออภัยนะครับคุณตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วคุณไม้โมกใช่ไหมครับเชิญคุณไม้โมกครับเปิดไมค์สอบถามสวัสดีครับผมไม่แนะนำตัวนะเอิร์ธรู้อยู่แล้วว่าผมคือใครครับก็คืออยากแลกเปลี่ยนกับเอิร์ธในไม่กี่ประเด็นครับของถามประเด็นก็ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเนเจอร์ของคนรุ่นใหม่ที่เอิร์ธพูดเมื่อกี้คือผมคิดว่ามันคือวิธีที่เอิร์ธอธิบายอ่ะมันอาจจะทำให้แบบคนรุ่นใหม่อ่ะดูแบนไปหน่อยคือผมคิดว่าไอ้ความแบนคือมันไม่ได้มีความแบบความเรียวของความเป็นคือด้านของความเป็นมนุษย์ที่มากพอครับโอเคผมอยากจะมาขยายตรงส่วนนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงอยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องศาสนาในโลกปัจจุบันเนาะก็เรื่องเนเจอร์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่หลักๆเลยที่ผมรู้จักแล้วก็ผมคุ้นเคยมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่เชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงอ่ะซึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเอิร์ธเนี่ยข้ามประเด็นนี้ไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนคร่าวๆแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการฟังนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนแหละรวมทั้งเอิร์ธด้วยอาจจะมองว่าคนรุ่นใหม่ฟังกันน้อยลงอ่ะแต่ตรงเนี้ยผมเห็นต่างนะคือผมคิดว่ามันมีท่าทีในการฟังที่มันแตกต่างกันออกไปครับคือมันไม่ใช่ยุคที่แบบมีคนพูดแล้วจะนั่งฟังแล้วแต่มันคือยุคที่มันสามารถที่จะทั้งพูดทั้งฟังไปพร้อมๆกันได้อ่ะ
ผมคิดว่ายุคนี้เราไม่ได้ต้องการที่คนมาฟังให้คนมาฟังเราอ่ะแต่เราต้องการให้คนมาแลกมาแชร์กับเรามาเถียงกับเรามากกว่านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องศาสนาในโลกยุคนี้ครับเมื่อกี้เหมือนผมไม่ทราบว่าเอิร์ธหรือว่าพระนะครับที่พูดว่าศาสนายังต้องการเปิดให้คนเข้าไปฟังหรือเข้าไปรับเข้าไปรู้อยู่เพราะว่าแต่ว่าถ้าใครไม่สนใจก็จะไม่มาอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวผมคิดว่าศาสนาณวันนี้เนี่ยมันสิ่งที่มันนำไปสู่วิกฤตศรัทธาคือศาสนาเนี่ยมันไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้ในหลายๆแง่มันไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมถึงมีคนโดนอุ้มหายทำไมถึงมีคนโดนยิงตายกลางเมืองอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยประเด็นสำคัญคือศาสนาไม่ผมคิดว่าศาสนาไม่ได้ต้องการคนที่จะเข้าไปฟังแต่ศาสนาต้องการคนที่จะเข้าไปเถียงคนที่จะเข้าไปทะเลาะกับศาสนามากกว่าอันนี้เป็นมุมมองที่ชวนแลกเปลี่ยนนะก็แค่นี้แหละแต่ก็คิดถึงเอิร์ธนะไม่ได้เจอกันนานแค่นี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทัศนะขอบคุณสำหรับข้อโต้แย้งขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนสบายดีเนาะการเปลี่ยนมี3ประเด็นเนาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องอันที่2อะไรวะเรื่องการฟังครับการฟังการฟังนะครับโอเคท่าทีต่อการฟังเป็นลักษณะการถกกันแล้วก็เรื่องศาสนาครับครับโอเคครับก็ถ้าเผื่อแบบผู้ฟังท่านอื่นเนาะก็คือแบบก็จะรู้จักกับไมโมเนาะก็มีแบบคุยทัศนาแลกเปลี่ยนทำงานมาด้วยกันบ้างในก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรแล้วกันอายุก็จะห่างกันประมาณ10กว่าปีครับผมว่าพูดแค่ประมาณนี้ข้อแรกตอบเร็วๆก็คืออันแน่นอนคือข้อแรกคือไม่ได้พูดตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าพูดไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าคำพูดตัวเองมีน้ำหนักในการที่จะพูดเนื่องจากไม่ใช่คนที่กระทำเรื่องนั้นไม่ได้คนที่แวดล้อมด้วยเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในยุคสมัยนั้นซึ่งถ้าผ่านไปอีก10ปีข้างหน้าที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องที่ทุกอย่างมันเร็วขึ้นมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าพูดไม่ได้เข้าไปใหญ่เพราะว่าจะมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องกระทำมากกว่าอันนี้คือหนึ่งแล้วก็มองว่าเป็นคำตอบที่จะมาจากคนรุ่นหลังจากผมมากกว่าด้วยนะผมแบบถ้าบอกว่าผมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่บางทีผมก็มองว่าไม่ใช่นะผมก็แค่คนนึงในสังคมแบบเดินไปซื้อแบบข้าวเซเว่นกินเดินไปซื้อกล้วยทอดแบบนั่งรถเมย์อะไรเงี้ยผมก็ยังเจอปัญหาไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแต่ผมก็ยังมีอีกหลายๆสิ่งที่แบบก็ต้องเผชิญต้องละเลยผมคือคนคนนึงไม่ได้มีอะไรพิเศษซึ่งในข้อแรกคือเราก็ตอบในมุมที่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่คู่ควรที่จะพูดเรื่องนั้นซึ่งดีใจนะที่ไมโมพูดขึ้นมาเพราะว่ามันก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนาะอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในเรื่องราวเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่อนุมานขึ้นมาแต่มันมีข้อมูลมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างเพราะฉะนั้นเราฟังมันก็มีมูลเหตุมันก็สมควรแก่เหตุที่จะพูดข้อที่2เรื่องการฟังก็ถ้าก่อนหน้านี้พูดผิดก็ต้องขอโทษก็แค่นั้นเรียบง่ายซึ่งอาจจะพูดมาจากทัศนะที่สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลกของใกล้ๆกับ midlife crisis โลกของmental health problem ในหลายๆเคสแล้วก็โลกของแบบการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมซึ่งอาจจะสังคมอาจจะเป็นในมิติที่อาจจะแตะไปทางเศรษฐกิจซะเยอะอาจจะไม่ได้แตะไปในเชิงการเมืองซึ่งก็เลยแล้วก็อาจจะเอียงไปทางของการแบบบำบัดในเชิงจิตวิทยาเลยทำให้คำตอบออกมาในลักษณะของการเน้นไปที่การฟังแต่ถ้ามองแบบที่ไมโมพูด ก็มีมูลเหตุนะก็สมเหตุสมผลในแง่ที่ว่าโอเคก็มันก็ทำให้มีการแบบสามารถที่จะสื่อสารสองทางได้มากขึ้นแต่ถ้าจะเน้นเรื่องนี้คงต้องเน้นไปที่ท่าทีมากกว่าก็คือถ้าอย่างที่ตอบไปในเรื่องของความเงียบก็จะเป็นว่าความสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวพ
พฤติกรรมในการฟังหรือพูดหรือสื่อสารด้วยเครื่องมือใดก็แล้วแต่น่าจะเป็นในเรื่องของท่าทีที่คนเราเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันการวางตัวต่างๆการเคารพกันและกันไม่ใช่ว่าเคารพไม่ได้เสมอไปว่าจะเป็นจะต้องการเคารพในเรื่องของแบบความอาวุโสด้วยซ้ำแต่เป็นเรื่องการเคารพในแง่ของความเป็นมนุษย์ที่ก็มีความคิดความเห็นแตกต่างมีความเชื่อแตกต่างแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่อาจจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับหลายๆเรื่องในโลกใบนี้หรือเกี่ยวกับตัวเองส่วนในเรื่องสุดท้ายเรื่องศาสนาผมจะนึกถึงตอนที่ไปงานคอนเฟอเรนซ์ของยุโรปพุทธที่เกาะเจจูตอนนั้นเราก็ตั้งคำถามคล้ายๆกับเขานะซึ่งก็เป็นช่วงที่เราก็ถามทั้งคนที่แบบนับถือศาสนาอื่นคนที่เป็นเอทิสผมจะนึกถึงตอนที่เขาถามคนสิงคโปร์เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เขาเคยเล่าให้ฟังเขาก็บอกสิงคโปร์ก็จะให้อิสระในการเลือกนะเหมือนมีความมิกซ์ศาสนาได้แบบพุทธด้วยคริสต์ด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็จะไม่ได้จำกัดขนาดนั้นแล้วก็ถามว่าตรงๆแล้วมันมีข้อเสียไหมเขาบอกมันก็มีข้อเสียเหมือนกันในทางหนึ่งตรงที่ว่าพอนึกภาพง่ายๆพอแบบมันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นซึ่งคนก็อาจจะไม่ได้มองว่าต้องเลือกมันก็กลายเป็นว่าวิถีชีวิตที่เป็นเส้นลายหลักเมนสตรีมเนี่ยก็จะเป็นการทำงานคือจะเป็นแบบ productivism ก็คือแบบเรื่องของแบบ productivity ความประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งในมิตินี้ก็จะเป็นมิติที่ว่าอันนี้คือประชากรส่วนใหญ่ที่ดำเนินชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบประมาณเนี้ยทีเนี้ยคำถามมันน่าจะกลับไปในแง่มุมว่าถ้าศาสนาเคยวางจุดเอาไว้ว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจในตามคำอธิบายใช้คำนี้แล้วกันเนาะส่วนในตามการปฏิบัติมันคงมีหลายมิติมากถ้าคุยเลยจะยาวเกินแต่ถ้าจะตอบอย่างสั้นที่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นนะก็คือว่าแล้วอะไรจะเป็นศูนย์รวมจิตใจอะไรจะเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตหรืออะไรจะเป็นคุณธรรมหรือเป็นแนวคิดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าที่สำคัญซึ่งมันอาจจะเกิดศาสนาจะถูกแกะแพ็กเกจจิ้งออกหรือแก่นบางอย่างที่ส่งท่อต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดจากตะวันตกที่เข้ามามากขึ้นหรือกระแสแบบวัฒนธรรมเกาหลีหรือว่าแบบเนื้อหาในที่มันตักหลายเชื้อชาติจากใน TikTok มันคงเป็นเรื่องที่ต้องน่าจะต้องเป็นเรื่องที่รอติดตามมากกว่าที่จะให้คำตอบได้ครับถ้าตอบในตรงนี้ซึ่งก็ถ้าสรุปสุดท้ายก็คือผมก็มองว่าก็คือมันก็คือชีวิตที่ก็จะดำเนินต่อไปนะแล้วก็มองว่าก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปตอบแบบตัดบทที่สุดนะเพราะถ้าเราไปอนุมานล่วงหน้าจนเกินไปบางทีเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตครับผมไม่ได้บอกมันดีไม่ดีนะแต่ผมอาจจะแบบพูดผมไม่รู้เหมือนกันพูดถึงยี่ห้อแต่ถ้าผมแบบตอบนั่นคือแบบผมรู้สึกว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือถ้าพูดให้มันดูแบบติดตลกหน่อยเราก็จะแบบบอกคนอื่นว่าอาจจะแบบขอโอกาสหลวงพี่ต่างๆนะครับคือถ้าผมแบบพูดกับเพื่อนเนี่ยผมก็จะบอกว่าอย่ามาปฏิบัติธรรมนะแบบไม่ต้องมาเลยแบบคุณไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าถ้าคุณมาปฏิบัติธรรมแล้วอ่ะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตแล้วมันกลายเป็นว่าชีวิตคุณอ่ะจะใช้ง่ายขึ้นคุณจะมีความสุขกับเรื่องต่างๆง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาหรอกคุณอยู่อย่างนั้นก็ได้มันมีความทุกข์อยู่
ันยังสนุกอยู่มันยังแบบได้เรียนรู้อยู่ได้เติบโตอยู่ได้แข็งแกร่งอยู่จากประสบการณ์ที่เข้ามากระทบเรามากระทบอายตนะเราแต่ถ้าไม่ไหวถ้าเหนื่อยล้าถ้าอ่อนล้าถ้าเจ็บปวดถ้าท้อแท้ถ้าสิ้นหวังถ้าโดดเดี่ยวถ้าขาดกำลังใจมาหาได้เสมอคงเป็นภาพแบบนี้มากกว่าอย่าโกรธผมนะเป็นความเห็นผมนะขอบคุณเอิร์นมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณคำถามดีๆด้วยนะครับโอเคถึงณตรงนี้เชื่อว่าวันนี้จุใจทุกๆท่านเลยนะครับผมขออนุญาตตอนนี้ก็อาจจะต้องทยอยแลนเตรียมตัวแลนดิ้งแล้วนะครับโอ้โหเอิร์ธจริงๆเรารู้สึกเลยว่าเวลาทุกท่านรู้ท่านปุ้ยรู้สึกไหมวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับเราอยู่กันมาเกือบ2ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับในคลับเฮาส์ในวันนี้ท่านปุ้ยมีประเด็นอะไรที่อยากจะชวนคุยในช่วงทิ้งท้ายตรงนี้ไหมครับผมขอกราบนิมนต์ครับจริงๆมีความรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเล็กๆที่วัยรุ่นเขาได้คุยกันได้เปลี่ยนกันน่ะอาตมาก็เพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆวัยรุ่นเขาก็ต้องการดิสคัสอะมากกว่าการแค่นั่งฟังเฉยๆด้วยซ้ำเนี่ยอยากเห็นมุมมองอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการแสวงหาความรู้ที่สำคัญมากเลยนะก็คือพวกสากัจฉาเนี่ยคือการถกเถียงวิวาทะกันเนี้ยแต่ว่าบนพื้นฐานของความเขาเรียกอะไรนะความใฝ่รู้อะไรเงี้ยแต่มาคิดว่ามันเป็นท่าทีที่น่าสนใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็คงไปศึกษาทุกๆแขนงทุกๆศาสตร์ด้วยเวลาอันจำกัดในชีวิตของเราไม่ได้อะมันก็เลยจำเป็นจะต้องแบบเร็วที่สุดอะที่เราจะเลือกหรือเราจะมีความรู้อย่างเงี้ยวิธีการหนึ่งก็คือการได้ยินได้ฟังได้ถกได้เถียงได้ทำความลังเลสงสัยให้มันแจ่มชัดขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เลือกเฟ้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองอะไรเงี้ยให้มากขึ้นก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่ผู้คนต้องการความรวดเร็วจากการแสวงหาความรู้ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่น้องๆคุยกันนะเนาะมันก็ทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆถ้าศาสนาจะตอบโจทย์ก็ต้องตอบคำถามของเขาได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ในการที่จะรับฟังด้วยเพราะว่าบางทีพอมันไม่มีพื้นที่ในการรับฟังกันหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันก็เลยกลายเป็นว่าศาสนาก็กลายเป็นเหมือนจะไม่มีคำตอบให้อะไรประมาณนี้แต่มันบางทีศาสนาอาจจะมีคำตอบให้แต่ว่ามันก็อาจจะอยู่ลึกๆลงไปหรือว่าคนที่เป็นผู้ตอบคำถามก็อาจจะก็ยังไปไม่ถึงด้วยอย่างที่เอิร์ธก็ถ่อมตนมากนะที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ยังไม่รู้หรอกเพราะนั้นบางอย่างเราก็อาจจะตอบไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะหรือเราเลือกที่จะไม่ตอบเพราะเราอาจจะยังรู้ไม่พอที่จะตอบอะไรเงี้ยซึ่งท่าทีนี้ก็เป็นท่าทีที่น่ารักมากแล้วก็เป็นท่าทีแห่งสันตินะแล้วในฐานะอาตมาก็อยู่ในแวดวงการศาสนามาอาตมาก็รู้สึกว่าแม้แต่ในแวดวงศาสนาเองอ่ะก็อาจจะยังไม่ได้มีท่าทีแบบนี้เสียด้วยซ้ำกันเองอ่ะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นบทเรียนที่ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าคบคิดกันต่อไปด้วยแล้วว่าเออแล้วยังไงกันต่อดีนะเมตตามาแล้วนะ เมตตามาแล้วตอนนี้ก็จะยังไงกันต่อซึ่งเรารู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็เริ่มช้าลงอ่ะอาตมาสมัยบวชใหม่ๆก็รู้สึกว่าโหฮึกเหิมมากพอเวลาช่วงเวลาระยะเวลามันผ่านไปอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ช้าลงนะ เราก็ไม่ทันเหมือนกันแหละบางทีเราก็อาจจะต้องให้คนรุ่นใหม่ๆนี่แหละขึ้นมาช่วยกันนะขับเคลื่อนกันต่อไปเอิร์นพรวันนี้ก็รู้สึกอิ่มใจแล้วกันที่ได้เห็นแง่มุมแลกเปลี่ยนกันซึ่งก็ถือว่าเราได้เปิดพื้นที่ให้กับทุกๆคนนะเนาะก็โมทนากับคุณเอิร์ทด้วยจริงๆมีคนยกมืออีกคนนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อคุณสัญญาแดหวาอาสันแดหวานะเอิร์นพรพี่จากเท่านี้แหละอาตมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกราบขอบพระคุณครับโอเคยังมีอีกหนึ่งท่านยกมือได้ครับขออนุญาตหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับคุณอิงฟ้า01ครับเรียนเชิญคุณอิงฟ้าขึ้นมาบนเวทีเลยครับคุณอาสันยาแดหวาครับผมเชิญครับสวัสดีครับคือเพิ่งเข้าห้องนี้ครั้งแรกอะคือจะถามเกี่ยวกับ
ผมถือว่าไปให้เหตุผลแก่คนรุ่นใหม่แล้วกันนะครับคือในมุมมองของผมก็คือว่าผมรู้สึกว่าศาสนาพุทธโดยเฉพาะศาสนาพุทธในไทยอ่ะจะไม่ค่อยไปในทางเดียวกับคนรุ่นใหม่อ่ะคือจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ว่าอาจจะไม่ใช่จากตัวศาสนาเองแต่จากตัวองค์กรของศาสนาครับมันทำให้บางครั้งมีความขัดแย้งหรือว่าเหตุผลเนี่ยที่ว่าไปในทางคนละทางกันกับคนรุ่นใหม่ครับซึ่งก็อย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็อย่างเช่นไอ้ที่ทำขนมเป็นรูปพระเครื่องอะไรแบบนี้ครับซึ่งคุณค่าของในมุมมองคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้มองว่าเป็นพระเครื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเนี่ยหรือว่ามองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าในตัวองค์กรศาสนาเองจะยังมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบไหนอะฮะแล้วคือผมว่าทุกๆศาสนาจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปอย่างเช่นตอนนี้ศาสนาที่ว่ามีศาสนิกเพิ่มขึ้นก็จะมีคริสต์มีอิสลามส่วนพุทธเนี่ยไปอยู่อันดับที่5แล้วแล้วก็จากการประเมินในอนาคตเนี่ยก็จะมีคนนับถือน้อยลงส่วนอันดับ3ที่ว่าขึ้นมาเยอะสุดก็คืออศาสนาครับก็คือเอทิสอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าคนเริ่มมองเกี่ยวกับหลักการสากลมากขึ้นมากกว่าตัวศาสนาคือเมื่อก่อนอาจจะตัวศาสนาเองอาจจะเป็นตัวเป็นกรอบที่ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขหรือว่าใช้ชีวิตแบบได้อย่างมีความสุขในนี้แต่เมื่อแบบคนเริ่มแบบมีหลักสากลหลักมนุษยธรรมอะไรแบบนี้มากขึ้นซึ่งในประเทศเราเนี่ยก็โหยหาคนรุ่นใหม่โหยหาหลักสิทธิมนุษยชนกันมากขึ้นหลักความเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองอะไรแบบนี้แล้วตัวคนรุ่นใหม่หลายคนก็มองว่าศาสนาก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของรัฐนะครับเพราะว่ามีองค์กรศาสนาอยู่ซึ่งองค์กรศาสนาก็เป็นตัวแทนจากการเมืองเนี่ยมาคลุมศาสนาต่ออีกทีนึงโดยในหลายๆครั้งเนี่ยองค์กรศาสนาก็ถูกใช้ไปในทางการเมืองผมก็เลยว่าคือทางศาสนาก็ต้องพยายามอธิบายให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในบทบาทของศาสนาหรือพยายามแยกตัวออกมาจากรัฐให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าคนรุ่นใหม่กับรัฐตอนนี้กำลังเดินสวนทางกันเหมือนว่าอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมอะฮะคือมองคุณค่าต่างกันก็คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้นำทางด้านศาสนาว่าจะเลือกเดินทางไหนว่าจะเลือกเดินไปตามที่คุณค่าที่คนรุ่นใหม่คาดหวังไว้หรือว่าจะพยายามรักษาคุณค่าแบบเก่าที่ผมก็ไม่ได้ว่าไอ้คุณค่าแบบเก่าดีหรือไม่ดีนะครับแค่ว่าไอ้มุมมองการมองมันแค่เปลี่ยนไปแค่นั้นว่าเรามองเห็นคนเท่ากันมองเห็นความเท่าเทียมกันเราไม่เชื่อในการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ว่าอยู่ๆแบบดลบันดาลอะไรแบบไม่มีเหตุผลมากขึ้นแบบเนี้ยเราเชื่อในวิทยาศาสตร์มากขึ้นแบบเนี้ยเพราะเราเห็นผลจริงอะไรเนี้ยผมก็เลยว่าคิดว่าตัวศาสนาเองก็ต้องมีตำแหน่งแห่งหนที่วางเหมือนกับสินค้าต่างๆฮะมันก็ต้องมีจุดเด่นของแต่ละแบรนด์เหมือนโทรศัพท์มือถือ iPhone Huawei Xiaomi Samsung มันก็มีแบบว่าจุดเด่นของแต่ละแบรนด์เองอาจจะจุดเด่นด้านราคาจุดเด่นด้านการออกแบบอะไรแบบนี้ผมว่าตัวศาสนาเองก็ต้องพยายามชูจุดเด่นของตัวเองออกมาคือในส่วนตัวของผมอ่ะผมก็ยังนับถือพุทธแต่ผมนับถือพุทธแบบของท่านพุทธทาสนะครับจะออกแนวเชิงปรัชญาเพราะผมก็เหมือนถ้าพระเป็นเซลแมนแบบเนี้ยผมก็เจอเซลแมนไม่ดีมาหลายคนอะซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไปถูกปลูกฝังว่าพระเนี่ยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเป็นคนที่ว่าไม่สามารถจะทำผิดได้แต่ผมก็เจอพระที่ทำผิดหลายคนผมก็เลยว่าเลือกที่จะนับถือพระจากตัวหนังสือที่ศึกษาจากของท่านพุทธทาสแทนเพราะผมว่าท่านพุทธทาสก็คงจะไม่มาหลอกผมแล้วเพราะว่าผมก็เลยว่าเลือกที่จะนับถือศึกษาจากในหนังสือมากกว่าจะไปศึกษาจากพระที่ยังมีชีวิตอยู่ครับที่ผมก็จะพูดก็มีประมาณนี้ฮะ
ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการสะท้อนอีกมุมมองดีๆครับในแง่มุมนี้เอิร์ธมีอะไรจะเสริมตบท้ายในประเด็นตรงนี้ไหมครับผมว่าทุกคนต้องเคยไปร้านอาจจะไม่ใช่แค่เซเว่นอาจจะมีร้านอื่นๆนะ Family Mart หรือร้าน Convenience Store ต่างๆหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราแบบต้องเคยซื้อกันแหละอย่างน้อยๆหรืออาจจะเคยได้มีคนอื่นซื้อให้คือน้ำเปล่าความน่าสนใจคือมันมีหลายยี่ห้อมากนะแล้วมันก็มีบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะการบรรจุที่แตกต่างกันมาและยังมีบางคนที่บอกว่าน้ำเปล่าแต่ละยี่ห้อรสชาติต่างดีซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมแบบประหลาดใจมากว่าแบบโอเคขนาดน้ำเปล่านี่ก็ยังต่างกันเลยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคือณขณะที่เราเข้าไปเนี่ยแรกเราอาจจะตั้งใจไปซื้อน้ำเปล่านะแต่เราจะเผลอไปซื้อน้ำอื่นได้นะจะไปซื้อชาหรือว่าไปซื้อน้ำผลไม้หรือซื้อนมซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ความน่าสนใจที่สุดก็คือจริงๆแล้วณขณะนั้นสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราต้องการคำถามที่เราสงสัยคำถามที่เราค้างคาเราต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ดับกระหายเราได้บางสิ่งบางอย่างที่ดับความร้อนนี้อยู่ในใจของเราได้แล้วในรูปแบบที่มันส่งมาที่มันปรากฏกับแต่ละคนที่มีรสชาติที่แตกต่างกันทั้งที่ดูแล้วมันดูเหมือนกันมากแต่มันกลับไม่เหมือนกันเลยเนี่ยผมว่าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องมองให้ถ้าส่วนตัวในความเห็นของผมมองว่าเราต้องมองให้เห็นว่าถ้าเรานึกย้อนกลับไปไม่รู้กี่พันปีไม่ว่าตัวเลขที่เขาพูดถึงเป็นตัวเลขจริงหรือไม่ก็ตามคนคนหนึ่งที่ออกจากบ้านจากสภาพแวดล้อมที่มีทุกสิ่งทุกอย่างจากวิชาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้สั่งสมและเรียนรู้มาออกไปประจนภัยโลกภายนอกทิ้งเครื่องทรงต่างๆทิ้งเกียรติยศทิ้งศักดิ์ศรีทิ้งความภาคภูมิใจแล้วก็ไปใช้ชีวิตในแบบที่คนรอบตัวคอรหาแม้กระทั่งคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันก็ยังคอรหาแล้ววันหนึ่งเขาก็ค่อยๆทบทวนวิถีชีวิตของเขาทบทวนสิ่งต่างๆแล้วก็ค่อยๆบอกเล่าแชร์แบ่งปันเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างกับบางคนที่ยังตามหาเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างกับบางคนที่ยังสับสนเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างกับบางคนที่อาจจะไม่มีทางออกอื่นความน่าสนใจคือถ้าความตั้งใจในตอนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระเจ้าคือการเผยแผ่ธรรมะหรือหลักการบางอย่างแล้วก็ห่อหุ้มมันเอาไว้ด้วยวินัยห่อหุ้มมันเอาไว้ด้วยการปฏิบัติห่อหุ้มเอาไว้ด้วยวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆการนุ่งห่มอย่างสมณะตามขนบประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของละแวกนั้นแล้วก็ส่งทอดต่อมาแพ็คเกจจิ้งก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างเหมือนพอเข้าประเทศอื่นต้องเปลี่ยนพอเข้าไปแต่ที่ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบพุทธรูปรูปเคารพก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสอนคำพูดวิธีการปฏิบัติก็เปลี่ยนไปเยอะมากผมว่าในศาสนาที่ดำรงอยู่ที่ในบ้านเราเนี่ยในทางหนึ่งคือมันก็มีประวัติศาสตร์มันก็มีเรื่องราวมันก็มีสังคมที่ก็พัฒนามาเรื่อยๆตามยุคตามสมัยถ้าตอบในมุมนี้ผมมองว่าสิ่งที่เราจะชวนคิดกันได้ก็คือว่าเราจะแกะห่อแพ็คเกจจิ้งออกยังไงเพื่อเราจะได้ดื่มด่ำและก็ดิ้มรนกับธรรมะที่เป็นหลักการตรงนั้นจริงๆเพียงเพื่อดับกระหายเพียงเพื่อดับความร้อนซึ่งหลายๆครั้งครับบางทีเราเข้าใจไปว่าธรรมะมันจะต้องอยู่ในที่เนื้อหาเหล่านั้นเป็นเกี่ยวข้องกับธรรมะแต่บางทีมันไม่ใช่นะบางทีมันอยู่ใกล้ตัวนั้นบางทีมันอยู่กับเราตลอดเวลาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วแบบถ้าผมตอบในมุมนี้คือผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าผมมักจะมองแยกระหว่างธรรมะกับศาสนาตลอดเวลามองว่าแบบธรรมะมันคือสิ่งที่มันแบบเหนือการเวลาอยู่ที่ไหนก็ได้เข้ากับอะไรก็ได้มีความแบบเปิดกว้างแต่พอเราพูดถึงศาสนามันจะเป็นเรื่องของโครงสร้างมากกว่าเป็นเรื่องของสังคมมากกว่าในความเข้าใจอันจำกัดของผมนะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ล่ะอะไรคือความตั้งใจตั้งแต่แรกของเราที่วันนี้เรา
ตระเวนหาแสวงหาทางออกแสวงหาโซลูชันต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์เพราะว่าถ้าเรากลับไปที่ความตั้งใจเดิมได้เราก็จะมองเห็นคำตอบที่เราต้องการอยู่ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆครั้งมันก็อยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วครับจริงๆประมาณนี้แล้วกันนะงดงามมากครับเอิร์ธครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณสำหรับแนวคิดแล้วก็บทสรุปที่งดงามมากของเอิร์ธนะครับก็เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งทุกท่านก็จะสามารถหาโซลูชันของชีวิตได้นะตั้งใจเดิมของทุกท่านนะครับเพราะว่าคำตอบของธรรมะเนี่ยอยู่กับพวกเราตลอดเวลาอยู่แล้วครับสุดท้ายนี้ขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนครับมาเป็นตัวแทนพวกเราหน่อยครับกล่าวขอบคุณเอิร์ธแล้วก็เชิญพี่แอนโปรโมทโปรแกรมของเราในวันศุกร์หน้าด้วยนะครับเรียนเชิญพี่แอนครับค่ะได้ยินชัดไหมคะสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะวันนี้ได้ยินชัดเจนครับก็ค่ะก็ต้องขอบคุณเอิร์ธมากอะค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบพี่แอนใช่ไหมครับที่ชวนเอิร์ธมาคุยวันนี้เดี๋ยวเลี้ยงช็อกโกแลตเย็น2แก้วเลยโอเคได้ฟังวันนี้ค่ะคือนอกจากเอิร์ธแล้วหลวงพี่ลิงหรือว่าท่านที่ขึ้นมาแบ่งปันเนี่ยนะคะก็ทำให้เราเห็นถึงอะไรบางอย่างเช่นเราอาจจะต้องแบบฟังกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันมากขึ้นแบ่งปันกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็คิดว่ามันยังไม่น่าจะจบแค่เพียงวันนี้หรอกเราน่าจะได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้มีการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ที่วันนี้ได้ฟังนะแล้วก็รู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ฟังในส่วนของเดือนหน้าค่ะทั้งเดือนพฤศจิกาเกสก็น่าสนใจมากๆเลยคนแรกเนี่ยเป็นนักกฎหมายเนาะเป็นนักกฎหมายที่ได้ทุนเรียนตั้งแต่แบบปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกอะคือเขาไปเจอคนนี้เขาชื่อแบบด็อกเตอร์อ๋องตอนนั้นเขายังเป็นนักเรียนทุนอยู่เลยค่ะก็ไปเจอที่ลอนดอนนะเรียน UCL แต่ก็อยู่ๆเนี่ยก็ Facebook มันก็ส่งมาอีกเหมือนกันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอัลกอริทึมใช่ไหมที่แบบเวลาเราคิดถึงใครแล้ว Facebook ก็ชอบส่งสินค้าอันนั้นมาตอนช่วงนี้เนี่ยก็ส่งเอิร์ธมาส่งคนนู้นคนนี้มาทำให้เราได้ทักทายเขาไปเขาก็มีชีวิตที่น่าสนใจมากค่ะตอนนี้อยู่สำนักกฤษฎีกาเนาะแต่ก็มีมุมมองในการใช้ชีวิตที่เขาก็มีธรรมะด้วยนะแล้วเขาก็มีชีวิตที่แบบไฮบริดดีสนุกดีเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็การเงินด้วยอันนี้ก็น่าสนใจค่ะอีกอาทิตย์นึงมีพี่โจนจันไดค่ะชวนพี่โจนจันไดมาเมาส์มอยด้วยแล้วก็มีเรื่องอันนี้ธาตุแมวอาจจะต้องตามมาฟังนะก็ชวนคุณนัททุนหัวของบ่าวค่ะมาแบบธรรมะทำแมวแมวสอนอะไรแมวสอนทำอะไรเราบ้างเราเลี้ยงแมวเราได้อะไรจากแมวบ้างก็ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องถามท่านปุ้ยค่ะว่าท่านปุ้ยชวนใครเห็นจะชวนไม่ทราบว่าจะเป็นแบบคุณหมอโยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำลิสต์รายการโพสต์ไปที่เพจของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะอ้อแล้วก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์อีกรายการนึงค่ะคลับเฮาส์ของเด็กสวนโมกวันอังคารนี้ค่ะก็ชวนนิ้วกลมค่ะชวนนิ้วกลมมาคุยแม้ว่านิ้วกลมจะตอนนี้มีอุบัติเหตุนะคะกรามหักแต่ก็จะมาคุยกับคุณหมอบัญชานะคะที่เพจของที่คลับเฮาส์ของสวนโมกกรุงเทพนะคะก็อีกเป็นวันอังคารค่ะอันนี้วันอังคารก็ติดตามด้วยค่ะก็ขอบคุณค่ะฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณพี่แอนมากๆครับดังนั้นเดือนพฤศจิกายนก็ทุกท่านล็อกเวลาให้ดีนะครับ20:30ทุกศุกร์นะครับเคสของเราในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสุดยอดทุกท่านเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกับเรามานะครับตั้งแต่20:30จนถึงณเวลานี้นะครับขอบคุณเอิร์ธมากๆเลยนะครับทุกแง่คิดทุกมุมมองที่แบ่งปันได้อะไรจากเอิร์ธมากๆจริงๆในวันนี้นะครับ
แล้วก็คงต้องกราบขอบคุณท่านตุ้ยครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเช่นกันครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อตัวโตด้วยนะครับก็มาร่วมเป็นกำลังใจดูแลลูกน้อยอยู่ด้วยขอบคุณครับพี่แจ็คครับอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านลิงด้วยครับสำหรับคำถามดีๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ขอล่ำลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับราตรีสวัสดิ์ค่ะกราบกับนักศึกษาและราตรีสวัสดิ์ครับเชิญพ่อ